بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความรักความเมตตาเมตตาความปราณีความจำเริญจากอิงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบกับพี่น้องที่มาร่วมศึกษาร่วมฟังบรรยายณสถานที่แห่งนี้นะครับบ้านยูเตะนะครับศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามบ้านยูเตะนะครับด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้นะครับได้ให้เจ้าภาพนะครับนั่นคือท่านอาจารย์อีซายูเตะนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับของทางด้านศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านยูเตะนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนได้มาเจอกันในพื้นที่นะครับในเจอกันในมัจลิสที่พูดคุยกันนะครับตักเตือนกันในเรื่องราวของวิชาความรู้นี่คือความโปรดปรานนะครับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกหนึ่งความโปรดปรานที่ผมอยากจะให้พี่น้องทุกท่านรวมถึงตัวผมเองนะครับพวกเราทุกคนได้ชูโกรธได้ขอบคุณต่อพระองค์นี่คือความโปรดปรานที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ให้ได้มอบให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับกับวิทยากรของเรากันเลยละกันนะครับเริ่มกันที่ท่านแรกนะครับกับท่านอาจารย์อับบาสมารุมดีวันนี้กับวิถีคนดีท่านอาจารย์อับบาสมารุมดีจะมีแง่มุมอะไรในเบื้องต้นก่อนในการปูทางในการมอบความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นวิถีปฏิบัติให้กับเราเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์อับบาสครับAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Al-awwalu falaysa qablahu shay Wal-akhiru falaysa ba'dahu shay Wal-zahiru falaysa fawqahu shay Wal-batinu falaysa dunahu shay Khalaqa fasawwa Qaddara fahada Falahu alhamdu fil akhirati wal-aula Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسهوَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ขอความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับชมรับฟังณสถานที่อันมีบารอกัตแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความจำเริญและขอความเมตตาความปรานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่รับชมรับฟังทางบ้านในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะทางเพจไหนก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กําหนดให้ตัวของกระผมเองและพี่น้องทุกท่านนะได้มาพบกันณสถานที่แห่งนี้ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นไปด้วยกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้น
ัวข้อของเราวันนี้นะครับท่านพี่น้องวิธีคนดีพี่น้องก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าคำว่าวิธีหมายถึงอะไรนะครับวิถีทางวิถีชีวิตแนวทางในการดำเนินชีวิตคำว่าวิถีนะครับถูกใช้ในภาษาไทยในวาระต่างๆในสถานการณ์ต่างๆแตกต่างกันไปนะการดำเนินชีวิตของบุคคลนะก็เรียกได้ว่าวิถีชีวิตของชนกลุ่มหนึ่งหรือแม้กระทั่งในเหตุการณ์สถานการณ์เช่นวิถีกระสุนหรือวิถีของลูกฟุตบอลหรือวิถีอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามักจะได้ยินคำว่าวิถีนั้นอยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวันโดยที่เราอาจจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกก็ตามแต่คำว่าวิถีเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนนั้นเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความหมายมีตาริฟมีคำนิยามว่าอย่างไรแต่ในขณะที่คำว่าคนดีนะหรือในภาษาอาหรับเราก็จะมักเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าคนนี้เป็นคนซอละเป็นคนดีแต่คำว่าคนดีนะครับมันจะมีคำนิยามเฉพาะไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะเป็นคนดีแต่คนดีนั้นจะมีทางของคนดีโดยเฉพาะซึ่งคนที่เขาไม่ใช่เป็นคนซอและไม่ใช่เป็นคนดีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเดินทางนี้ได้ไม่สามารถที่จะเดินสายนี้ได้คำว่าซอและนะครับคนดีเนี่ยถูกกล่าวไว้ในอายะห์กุรอานมากมายดังที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับกล่าวไปข้างต้นฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าลงลึกสู่รายละเอียดว่าคนที่เขาเป็นคนดีเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการมีการเดินอย่างไรมีการใช้ชีวิตแบบไหนถึงจะถูกขนานนามว่าถึงจะถูกเรียกว่าเป็นคนดีตามแบบฉบับของศาสนาอิสลามนะเพราะว่าคำว่าคนดีเนี่ยอาจจะถูกใช้ไปในวงการต่างๆคนนี้เป็นคนดีใจอะไรล่ะใส่ซื่อมือสะอาดอาจจะถูกใช้กับกลุ่มคนที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับอะไรก็แล้วแต่อันนั้นมันเรื่องของเขาแต่คนดีนะครับคนซอลเลห์ที่เรากำลังมาศึกษามานั่งกันอยู่ตรงนี้นะเพื่อที่จะถามว่าคนดีเนี่ยเขาจะต้องมีวิถีชีวิตแบบไหนเขาจะต้องเริ่มต้นด้วยกับการทำอะไรเนี่ยเราจะได้มารับรู้และรับฟังกันนะครับซึ่งคำว่าคนดีเนี่ยเคยมีคนเนี่ยถามอุลามะเขาก็ได้ตอบไว้นะครับว่าคำนิยามของคนดีเนี่ยมันมีคำนิยามว่าอย่างไรก็เลยเชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้บอกว่าอย่างไรครับเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านได้บอกว่าวะอิซากานัตเตาฮีดอัศลุศศอลาฮินนาสวัลอิชรากอัศลุฟซาดิฮิมท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านได้เล็งเห็นนะครับพื้นฐานของการที่คนคนนึงนั้นเขาจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนร่ำรวยใจบุญบริจาคทานทำบุญบ่อยนั่นไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการเป็นคนดีแต่เชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเล็งนะครับโฟกัสไปตรงที่อะไรครับอัตเตาฮีดคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเริ่มจากจุดที่คนคนหนึ่งนั้นเขาจะต้องมีการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ค่อยพัฒนาระดับขั้นไปจนถึงระดับคนดีเพราะว่าคนที่ซอเลห์คนดีนั้นทำไมครับดะเราะญาตุฮุมุตะฟาวิตะระดับขั้นของคนดีแต่ละคนนั้นน่ะมีความแตกต่างกันคนดีไม่ได้มีเฉพาะอะไรครับคนดีอยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วท
ท่านเชคคุณสลามอิบนุตัยมียะห์นี่ท่านได้บอกว่าไงต่อครับวัลอิชรอกุอัศลุฟาซาดิฮิมแต่ในทางกลับกันเลยคนที่จะถูกขนานนามว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็คือคนที่เขาไม่ได้มีเตาฮีดไม่ได้มีอีมานไม่ได้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้เขาทำความดีขนาดไหนเขาก็จะไม่ถูกขนานนามว่าเป็นคนดีไม่สามารถที่จะมาเดินร่วมแนวทางของคนดีได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่คนคนหนึ่งเขาได้มีเตาฮีดได้ยอมรับนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเขาก็จะมีสิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อมานั่นก็คือการดำรงไว้ซึ่งหน้าที่ของคนที่มีเตาฮีดคืออะไรครับคือการปฏิบัติความดีทั้งหลายปฏิบัติความดีต่างๆวะกอลอิบนุฮะญัรฟีฟัตฮิลบารีนะท่านอิบนุฮะญัรเจ้าของหนังสืออะไรล่ะพี่น้องทราบไหมเจ้าของหนังสือชะรอฮ์ซอฮีห์บุคอรีนะที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำเลยว่าหนังสือมัตตะหะดีษของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยใครเป็นคนชะรอฮ์ก็หนึ่งในผู้ที่ชะรอฮ์หะดีษของอิหม่ามบุคอรีที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นก็คือท่านอิบนุฮะญัรนะครับอัลอัสกะลานีท่านได้บอกว่ายังไงครับอัลอัชรุฟีตัฟซีรอัศศอลิห์อันนะฮูอัลกออิมบิมายัจญิบอะลัยฮิมินฮุกูกิลลาห์ท่านอิบนุฮะญัรท่านได้บอกว่าการให้คำนิยามหรือคำจำกัดความของคำว่าคนซอและคนดีนั้นที่เป็นที่เข้าใจได้มัชฮูดที่สุดนะครับคำว่ามัชฮูดคือเข้าใจได้เป็นที่เลื่องลือที่สุดนะก็ว่าได้นะครับคือเขาจะต้องเป็นคนที่ดำรงไว้ซึ่งอะไรมายะญิบอะลัยฮิมินฮุกูกิลลาห์อะไรที่เป็นสิทธิที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องได้รับจากบ่าวของพระองค์นั้นเขาจะต้องดำรงไว้นั่นคืออะไรครับสิ่งแรกเลยมันก็มีความสัมพันธ์กันกับคำนิยามของคำแรกของท่านอิบนุตัยมียะห์นั่นก็คืออะไรครับจะต้องเป็นคนที่มีเตาฮีดเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าสิทธินะครับฮุกูกุลลอฮ์สิทธิที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นนะครับพึงจะต้องได้รับจากบ่าวของพระองค์จากบรรดาคนดีนั่นก็คืออะไรคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นก็คือดังหะดีษของท่านมุอาซบินจะบัลนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ถามว่าอะไรครับยามุอาซมุอาซเอ้ยฮัลตะดรีมาฮักุลลอฮ์อะลาอิบาดีวะมาฮักุลอิบาดีอะลัลลอฮ์มุอาซท่านรู้ไหมว่าอะไรคือฮักุลลอฮ์คือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีเหนือบ่าวของพระองค์ที่พึงจะต้องได้รับแล้วท่านรู้ไหมว่าอะไรคือสิทธิ์ของบ่าวที่จะต้องได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมุอัตตอบว่ายังไงครับอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะอ์ลัมอัลลอฮ์และรอซูลศาสนทูตของพระองค์นั้นรู้ดีที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่า ฟะอินนะฮักกุลลอฮิอะลัลอิบาดอันยะอ์บุดูวะลายุชริกูบิฮิชัยอะสิทธิที่บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องปฏิบัตินะครับให้กับพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวโดยที่จะต้องไม่มีการทำชิริกใดๆนะครับไม่มีการตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮักกุลอิบาดิอะลัลลอฮ์อัลลายุอัดดิบมัลลายุชริกุบิฮิชัยอะมัลลายุชริกุบิฮิชัยอะและสิทธิที่บ่าวจะต้องได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือพระองค์นั้นจะต้องไม่ลงโทษผู้ที่ทำชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไม่ลงโทษนะครับคนที่เขาไม่ได้ชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะได้รับสิทธิ์ความปลอดภัยในการรอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้เราก็เข้าใจแล้วนะครับว่าความหมายของคำว่าคนดีในการให้คำนิยามของ
ชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นั้นก็คือการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาจะต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องก่อนนะครับจะต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องก่อนนั้นมันก็คือรากฐานของความเป็นคนดีนะให้เขามีการงานที่อะไรล่ะทำอิบาดะห์ในตอนกลางคืนนะตื่นมาละหมาดในตอนกลางวันก็ถือศีลอดแต่ในขณะที่หลักอะกีดะห์หลักความเชื่อหลักศรัทธาของเขานั้นไม่ได้มีความโปร่งใสนะไม่ได้มีความโปร่งใสเขาก็ยังไม่ถูกนับว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีนะครับยังไม่ถูกนับว่าเป็นคนดีวะฟิตตัมฮีรีนะชัรฮุกิตาบิตตอฮีดลิซอเลห์อาลีเชคนะครับและคำนิยามของคำว่าและคำนิยามของคำว่าคนดีนะในหนังสืออธิบายกิตาบุตตอฮีดของใครครับของเชคซอลและอาลีเชคเนี่ยท่านได้บอกว่าไงครับว่าซอลิฮูนอะห์ลุตตออะห์วัลอิคลาสลิลลาฮิจัลลาวะอาลาอัลลซีนะอิจตานิบุลฟะซาดวัจตานิบุสซัยยิอาตเชคซอลและอาลีเชคเนี่ยท่านได้คำนิยามในหนังสือชะรอฮ์กิตาบุตตอฮีดในหนังสืออธิบายกิตาบุตตอฮีดของท่านว่ายังไงครับคนที่เขาเป็นคนดีนั้นน่ะเขาจะต้องเป็นคนที่อะไรครับอาลุตตออาเป็นคนที่ภักดีคนตออาเนี่ยคนตออานี่คือคนที่ภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอิคลาสลิลลาฮิอัซซะวะจัลนะแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรนะทุกๆการงานที่เขาทำไปเนี่ยเขาทำไมทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยากจะให้คนชมเชยบริจาคไปเนี่ยไม่ได้อยากจะให้คนประกาศชื่อไม่ได้อยากจะให้คนกล่าวชื่อเพื่อที่จะให้คนชมเชยเลี้ยงอาหารใครไปเนี่ยไม่ต้องการทำไมคำขอบคุณใดๆแต่ต้องการการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเขาทำไปด้วยกับความบริสุทธิ์ใจทำอิบาดะห์ทุกๆอย่างทุกๆชนิดเขาก็ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเขาก็เป็นผู้ที่ออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับเป็นผู้ที่ออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีและทั้งหลายวะฮุมุลลซีอิชตะรกูฟีฟิอัลตออาตวะตัรกิลมุฮัรรอมาตแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ยังเป็นคนที่รวมกันนะครับร่วมมือกันปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นก็คือพวกเราทุกคนที่มานั่งอยู่หน้าที่ตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำไมล่ะรวมตัวกันปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงล่ะการที่มารับฟังนะครับมารับฟังสิ่งที่เป็นสัจธรรมสิ่งที่เป็นการเรียนรู้นั่นก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนนะครับที่มานั่งอยู่ณที่ตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีวิถีชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ในแบบของคนดีตามหลักอิสลามอินชาอัลลอฮ์นะครับส่วนในเรื่องของระดับขั้นนะความเป็นซอลาฮุรรอญุลนะความดีของแต่ละคนนั้นน่ะมันจะมีความแตกต่างกันไปนะครับมันจะมีความแตกต่างกันไปฉะนั้นแล้วนะครับความแตกต่างนะฟะอิสมุซอลิหนะยากอุชรอันอัลมุกตซิดวะอัลซาบิกบิลไครอตคนที่เขาเป็นคนดีเนี่ยเขาถูกจำแนกนะเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่2กลุ่มนะครับอยู่2กลุ่มคืออะไรล่ะคือมุกตซิดเนี่ยเป็นยังไงนะครับมุกตซิดก็คือคนที่เขาดำรงไว้ปฏิบัติไว้ซึ่งวาญิบต่างๆละหมาดเนี่ยไม่เคยขาดดำรงไว้ครบนะครับดำรงไว้ครบแล้วก็ยังไงต่อล่ะตาริกุลลิลมุฮัรรอมาตนะครับละทิ้งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสิ่งที่ฮารอมนั่นคือเป็นคนที่อะไรครับมุกตซิดแต่ในขณะที่เขาทำไมวะกอดยัตรุกนะครับวะกอดยัตรุกบาอ์ฎุลมุสตะฮับบาตในขณะที่บางครั้งนะครับบางครั้งนะไม่ใช่ว่าทุกครั้งกอดเนี่ยเขาเนี่ยบางครั้งแหละละทิ้งในสิ่งที่เป็นซุนนะไปบ้างนะครับละทิ้งในสิ่งที่เป็นซุนนะต่างๆไปบ้างบางครั้ง
ก็เลยทำให้เขานั้นอยู่ในระดับที่เป็นมุกตสิดนะแต่ในอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นไปอีกเป็นคนซอลิห์เหมือนกันนะครับคนซอลิห์เนี่ยในระดับแรกเนี่ยมุกตสิดเนี่ยทำไมล่ะปฏิบัติวาญิบครบละทิ้งสิ่งที่เป็นอะไรเรื่องฮารอมแต่อาจจะบกพร่องและทิ้งในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ไปบ้างนะครับในลำดับต่อมาลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะครับมีลำดับขั้นที่เป็นคนซอลิห์เนี่ยสูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือซาบิกอัสซาบิกุบิลคอยรอตอัสซาบิกุบิลคอยรอตนั่นก็คือคนที่เขาทำไมล่ะวะฮุวัลฟาอิลุลิลวาญิบาตวัลมุสตะฮับบาตคนที่เขาดำรงไว้ปฏิบัติไว้ซึ่งวาญิบต่างๆอย่างไม่ขาดแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งซุนนะห์ต่างๆนะครับดำรงไว้ซึ่งซุนนะห์ต่างๆอย่างครบถ้วนเรียกได้ว่าแทบจะไม่ขาดเลยอัตตาริกุลิมุฮัรรอมาตแล้วก็ละทิ้งสิ่งที่เป็นอะไรล่ะสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามฮารอมต่างๆวัลมักรูฮาตวะบาดุลมุบาฮาตนะสิ่งที่เป็นของมักรูฮ์ต่างๆก็ไม่ทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนนั้นจำเป็นที่จะต้องในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของศาสนานั้นเราจำเป็นที่จะต้องมองคนที่เขาทำไมสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่ามองคนที่เขาสูงกว่าเพื่อที่เราจะได้ไต่ระดับขั้นขึ้นไปในอยู่ที่อะไรครับสลัดคนที่เป็นซอและที่อยู่ในระดับมุกตสิดนะคนซอและที่อยู่ในระดับดีแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไม่สูงพอเนี่ยสูงขึ้นไปอีกเป็นผู้ที่อยู่ในระดับซาบิกุลบินคอยรอดอะไรที่เป็นความดีเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นผู้ปฏิบัตินะจะต้องนำปฏิบัติฟัสตบิกุลคอยรอดเหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ไงครับจงรีบเร่งแข่งขันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีถึงจะถูกเรียกว่าเป็นคนซอเลห์พี่น้องเข้าใจนะครับว่าคนซอเลห์เนี่ยมีหลายระดับขั้นผมก็ได้จำแนกไว้ให้สองกลุ่มใหญ่ๆนะครับจำแนกไว้ให้สองกลุ่มใหญ่ๆและในสองกลุ่มนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปในอีกเรื่องหนึ่งนะครับในอีกระดับหนึ่งก็ไม่ต้องว่ากันนะครับเราเอาแค่ว่าวันนี้ เรากำลังทำความเข้าใจของคำว่าคนซอเลห์นะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนไม่ได้เริ่มต้นจากว่าเป็นคนที่ขยันนะครับทำอามัลอิบาดะห์โดยที่ไม่ได้อะไรล่ะไม่ได้ศึกษาหาความรู้จุดเริ่มต้นนะครับของการเป็นคนดีว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนไม่ทราบว่าเวลานะครับยังพอมีเหลือให้กระผมอีกสักเล็กน้อยไหมได้ยังได้อยู่นะครับอีกประมาณกี่นาทีนะครับให้ไม่เกิน5นาทีจริงๆผมก็อยากจะพูดมากกว่านี้นะครับเนื่องด้วยกับเวลานะครับเนื่องด้วยกับเวลาก็อินชาอัลเลาะห์5นาทีที่เหลือนะครับผมจะใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ให้พี่น้องนั้นเข้าใจความหมายของคำว่าคนดีมากที่สุดขออนุญาตยกคำนิยามของคำว่าคนดีอีกสักหนึ่งท่านนะครับจากเชคอับดุลลอฮ์อัลกุนัยมานนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่อธิบายกิตาบุตอฮิดกิตาบุตอฮิดจะเห็นได้ว่าผมนั้นจะนำคำนิยามมาจากหนังสืออะไรครับตอฮิดหนังสือที่เป็นหนังสือที่กล่าวด้วยอะไรครับเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการที่จะให้คนคนหนึ่งนั้นตายระดับขึ้นไปเป็นคนซอละเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตอยู่อะไรครับอยู่อย่างคนดีตามแบบฉบับของอิสลามท่านได้บอกว่าอะไรครับวะซอละฮุวัลลซียัฟอะลุมาอะมะรอฮุลลอฮุบิวะยัจตานิบุมานะฮาฮุอันฮุนะวะอินฟัรฏะมินฮุมะซียะบาดิรุนบิตเตาบะฮ์والإنابة إلى ربه คนซอลิห์นั้นก็คือคนที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้อะไรที่สั่งใช้ละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตวาญิบทุกอย่างนะครับวาญิบทุกๆอย่าง เขาปฏิบัติอย่างครบถ้วนวะยัจตานิบุมานะฮาอันฮุแล้วก็ออกห่างนะครับคำว่าออกห่างกับคำว่าไม่ปฏิบัติเนี่ยคำว่าออกห่างนี่มัน
เรียกได้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งต้องห้ามเนี่ยไม่เข้าไปใกล้เลยไม่เข้าไปเฉียวเลยนะครับออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามมันไว้แต่ถ้าหากว่าเขาเกิดการผิดพลาดไปล่ะเกิดความผิดพลาดไปนะครับปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้นะเขาเป็นผู้ที่ยังไงต่อครับบาดิรุนบิตเตาบาวัลอินาบาอิลาร็อบบีเมื่อเขารู้ตัวเขาก็จะเป็นผู้ที่รีบเร่งนะครับไปสู่การเตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วคำนิยามของคำว่าคนดีมีโอกาสที่จะปฏิบัติในปฏิบัติผิดพลาดไหมครับมีโอกาสที่จะปฏิบัติผิดพลาดได้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ากุลบานีอาดัมขอตอนะวะไครุขอตออัตตาวาบุลูกหลานของอาดัมคือพวกเราทุกคนเนี่ยต้องให้เป็นคนดีระดับไหนก็แล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะผิดทำผิดกันทั้งนั้นแต่ถ้าหากผิดแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ดีบ้าดิษคืออะไรครับรีบอย่าปล่อยมันไว้นะรีบที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำไมบ้าดิรุนอิลัตเตาบะรีบไปสู่การเตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวขอไปโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหนึ่งนั่นเป็นหนึ่งในลักษณะของคนอะไรครับของคนซอเลห์ฉะนั้นแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดมานั้นคนที่เป็นคนซอเลห์เขาจะต้องมีเริ่มด้วยการมีตาฮีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะต้องปฏิบัติดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้นะแล้วก็ทำไมล่ะถ้าหากว่าเกิดความผิดพลาดเขาจะต้องรีบเร่งไปสู่การกลับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะจะเป็นคนมีตอฮีดได้ยังไงล่ะฮะจะเป็นคนมีตอฮีดได้ยังไง จะรู้จักการกำเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรจะรู้ไหมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกเคล็ดลับสูตรลับนะในเรื่องของอะไรครับซะยิดุลอิสติกฟาร์ที่สุดหรือว่าสุดยอดของการกำเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะรู้ได้ยังไงล่ะเขาจะรู้ไม่ได้เลยนอกเสียจากว่าเขาจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามจะเป็นคนมีตอฮีดได้ยังไงอ่ะก็ต้องเรียนจะเป็นคนที่ดำรงไว้ซึ่งวาญิบต่างๆนะซุนนะห์ต่างๆและทิ้งสิ่งที่เป็นของฮารอมต่างๆจะรู้ได้ไงล่ะไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้เลยนอกจากว่าเขาจะต้องศึกษาพี่น้องครับการที่เราจะรู้ในเรื่องราวต่างๆของศาสนาว่าอัลเลาะห์ใช้อะไรว่าอัลเลาะห์ห้ามอะไรนะว่าเป็นคนดีมันเป็นยังไงจะต้องเริ่มต้นด้วยกับการศึกษาพี่น้องดูนะครับในหนังสือหนึ่งของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนะอุซูลซะลาซะตุลอุซูลนะครับกฎ3ประการเนี่ยคำแรกเลยที่เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยท่านได้บอกถึงคืออะไรครับอิอลัมอิอลัมทำไมล่ะจงเรียนรู้นะครับรอฮิมะกัลลอฮ์แล้วก็ตามด้วยกับอะไรครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาท่านท่านได้เริ่มด้วยกับเริ่มต้นด้วยกับว่าอะไรครับอิอลัมจงเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่อาศัยความพยายามนะครับเราจะนึกคิดนึกจินตนาการว่าอยากจะรู้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยจนกระทั่งมีคำที่เขาพูดกันนะครับติดหูกันว่าอะไรครับลาวกานานูรุลอิลมยุดรอกุบิลมุนามากานยะบกอฟิลบัรริยะตินญาฮิลถ้าว่าความรู้เนี่ยมันได้โดยมาเพียงแค่การนึกคิดว่าอยากจะรู้อยากจะเป็นคนมีความรู้เนี่ยถ้าหากว่ามันได้โดยมาวิธีการง่ายดายอย่างนั้นไม่ต้องมานั่งฟังตรงนี้ไม่ต้องมานั่งเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยคนบนโลกนี้ไม่มีใครหรอกครับที่เป็นคนที่ทำไมยาเห็นทุกคนเนี่ยฉลาดหมดทุกคนเนี่ยมีความรู้หมดซึ่งมันเป็นเรื่องที่มุสตะฮีลมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นแล้วถ้าเป็นคนดีอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีชีวิตอยากจะมีวิถีชีวิตที่เป็นวิถีชีวิตของคนดีเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยกับการมาเรียนรู้นะครับเรื่องราวของศาสนาอิสลามก็ต้องขอนะครับจบเวลาช่วงแรกนะครับการอภิปรายช่วงแรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอเชิญคุณครูอัสมันนะครับผมครับผมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรอนอัตอับบาสนะครับเดี๋ยวพี่น้อง
ได้พบกับชาบาสนะครับอีกช่วงหนึ่งนะฮะทำดุลละนะครับก็ขอได้สรุปประเด็นนะฮะจากที่อาจารย์อับบาสได้ความรู้พี่น้องกันก่อนนะครับเมื่อครู่นี้เนี่ยนะครับที่อาจารย์บาสเนี่ยนะครับหยิบยกนะครับประเด็นของฮัลโหลการพูดถึงนะครับว่านิยามนะครับของคนดีเนี่ยเป็นยังไงนะครับท่านอับบาสได้หยิบยกนะครับคำพูดคำอธิบายนะครับของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮีมะฮุลลอฮ์ท่านอิบนุฮะยัรอัลอัสกะลานีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับนะฮัลโหลอัลฮัมดุลิลละห์นะขอยกสลับไมค์นะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่อาจารย์อับบาสได้พูดถึงมานะครับแน่นอนครับว่าคนที่ดีเนี่ยพี่น้องครับคนที่ปฏิบัติดีทั้งหลายผู้ที่จะตอบแทนพวกเขานะครับด้วยกับคุณงามความดีนั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทีนี้เนี่ยพี่น้องครับพอเราประมวลนะครับจากคำอธิบายของนักวิชาการของบรรดาอุลามะถึงนิยามของคนดีเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าเราเนี่ยทำดีเพื่อที่จะต้องเพื่อที่หวังนะครับในการตอบแทนด้วยกับความดีด้วยกับสวนสวรรค์ณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อะไรล่ะนะครับคือรากฐานแรกคือสิ่งแรกนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับคุณงามความดีตอบรับการงานที่ดีของเราบรรดานักวิชาการพูดตรงกันพี่น้องครับกับรากฐานเหล่านี้นั่นคืออะไรครับพี่น้องครับนั่นคือการมีเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรักษาสิทธิแรกที่พึงมีณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการให้เอกภาพต่อพระองค์พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราจะต้องตักเตือนกันนะครับเตือนตัวของผมเตือนตัวของพวกเราทุกคนในเรื่องราวของเตาฮีดเพราะอะไรล่ะพี่น้องครับต่อให้เราพี่น้องจะทำดีมากมายแค่ไหนก็ตามแต่พี่น้องจะทำดีมากมายแค่ไหนก็ตามแต่จะบริจาคมากมายบริจาคหลักสิบล้านร้อยล้านจะทำดีมากมายแต่หากว่าวันนี้เราไม่มีเตาฮีดไม่มีการให้เอกภาพต่อลอสพานด้วยล่ะพี่น้องการงานเหล่านั้นพี่น้องเป็นไงฮะบาติลโมฆะทั้งหมดเลยพี่น้องครับนะฮะนี่คือรากฐานแรกนี่คือสิ่งแรกที่คนดีพึงมีนี่คือมาตรฐานของคนดีอันแรกนะครับเหมือนที่เราพี่น้องครับดูในซูเราะห์นะครับหนึ่งที่เราอ่านกันประจำพี่น้องครับเป็นซูเราะห์ที่เราเนี่ยผมเชื่อว่าท่องได้กันทุกคนซูเราะห์วัลอัสรพี่น้องครับที่อัลลอฮ์บอกยังไงฮะที่อัลลอฮ์บอกว่าอิลลัลลซีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตในอายะห์เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ขึ้นต้นด้วยกับอะไรพี่น้องครับอามะนูนะครับนะอามานูคนที่ทำไมก่อนคนที่ศรัทธาก่อนแล้วค่อยอามานุซอลิฮัตแล้วค่อยทำดีนี่แหละพี่น้องครับมาตรฐานของคนดีนะครับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมาตรฐานของคนดีในอิสลามเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังความรู้ฟังมุมมองฟังสิ่งที่มาจากท่านอาจารย์ยาฟัดกันบ้างกับเรื่องราววิถีของคนดีว่าในแบบฉบับนะครับแห่งอันอิสลามนะครับแบบฉบับสุนนะของท่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัยฮิวะซัลลัมวิธีของคนดีจะต้องเป็นอย่างไรเชิญอาจารย์ยะฟัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนัสตะฮดีฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินามะยะฮดีฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมันยุดลิลفَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมรมัดจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายในวันนี้ต้องขอกล่าวว่าญะซากุมุลลอฮุคอยรอนทางบ้านยูเตะนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับในการที่จะเชิญนะครับให้ผมและอาจารย์อับบาสตลอดจนครูอัสมานนะครับได้มาร่วมกันในการพูดคุยให้หัวข้อเรื่องในวันนี้ได้เป็นอีกลักษณะหนึ่งอีกแบบหนึ่งหลายๆท่านหลายๆครั้งที่เรามานั่งฟังก็มีคณาจารย์อยู่บนเวทีเพียงแค่คนเดียวผมเองก็มาบรรยายก็ประมาณนี้แต่วันนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์ในเมื่อเชิญอาจารย์อับบาสด้วยก็เลยให้ครูอัสมานขึ้นมานั่งด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้พูดคุยกับพี่น้องแล้วก็เป็นการรีแลกซ์หรือว่าให้พี่น้องได้
ฝากคำถามในบางคำถามที่พี่น้องสงสัยหรือสิ่งอันใดที่พี่น้องอยากจะรู้นะครับหรือว่าติดขัดในเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์หรือในเรื่องของศาสนาก็เราก็จะได้พูดคุยกันหรือเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้นะครับว่าส้มจะไปหล่นที่ใครเนี่ยก็อาจจะไปถามได้ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะก็ต่างๆนานาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะร่วมกันพูดคุยกันได้แล้วก็สามารถที่จะทำความเข้าใจตลอดจนให้เราได้เช่นที่เราได้อาจารย์อับบาสได้พูดเมื่อสักครู่ครูอัสมานได้พูดเมื่อสักครู่ว่าคนดีเนี่ยพี่น้องมีคุณลักษณะมีลักษณะมีท่าทางมีรูปแบบมีวิธีปฏิบัติที่เราเรียกว่าวิถีนะวิถีก็คือมันฮัชนี่แหละมันฮัชก็คือแนวทางวิถีทางของเหล่าบรรดาคนดีทั้งหลายแน่นอนนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าคนดีเนี่ยความว่าดีในที่นี้เราคงไม่ดีแบบนิยามทั่วๆไปนะในฐานะเราที่เป็นผู้เรียนศาสนาคนเรียนศาสนาอย่างพวกผมอย่างอาจารย์นับบาสอย่างครูอัสมันเนี่ยตลอดจนพี่น้องมาฟังบรรยายเรื่องศาสนาเนี่ยคำว่าคนดีก็ต้องถูกกล่าวในอัลกุรอานนี่แหละเราเรียกว่าคนดีและสิ่งที่มันมาจากคนดีเนี่ยและดีที่สุดด้วยในดุนยานี้นั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นกุดวะหรือเป็นอุสรอเป็นอุสวะตุนฮะซะนะเป็นแบบฉบับที่ดีงามให้กับเราดังเช่นมีชายคนหนึ่งมาถามท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่านบีของเราเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยนบีของเราปฏิบัติเช่นใดนบีอยู่แบบใดนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็ถามชายคนนั้นบอกว่าอะฟาลาตักรออุลกุรอานท่านไม่ได้อ่านกุรอานกันนั้นหรือเขาบอกว่าท่านนบีท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็บอกว่าคุลุกูฮูคุลุกุลกุรอานสิ่งที่เป็นวิธีปฏิบัติของท่านนบีทั้งหมดที่เราเรียกว่าความดีเนี่ยอยู่ในกุรอานทั้งหมดนักวิชาการจึงให้ฮุกมตรงกันว่าเรื่องอันใดก็แล้วแต่ที่เราอ่านว่าเรื่องราวของความดีนะนั่นคือท่านนบีเรื่องอันใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ความดีนั่นคือบุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงตามแบบฉบับที่อัลลอฮ์ได้กล่าวหรือให้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ให้กับเรานั้นได้ห่างไกลเพราะฉะนั้นเราพอจะนิยามได้แล้วนะว่าความดีคนดีวิถีคนดีก็คือวิถีแห่งอัลกุรอานและเราก็นิยามต่อไปอีกว่าวิถีคนดีความดีทั้งหลายเนี่ยคือตัวของท่านนบีนั่นก็คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นหะดีษซอฮีฮะห์ที่ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆชีวิตต่างๆของท่านนบีเราเรียกว่าสิ่งที่เป็นความดีด้วยท่านนบีมีความซอบัตมีความอดทนท่านนบีเนี่ยเวลาเราไปสลามท่านนบีเห็นไหมอบูบักอุมัรเนี่ยเวลาเขาสลามท่านนบีเขาไม่ได้กล่าวว่าอัสลามุอะลัยกุมยารอซูลุลลอฮ์อย่างเดียวนะเขาสลามแล้วเขาพูดถึงสิ่งที่เป็นอามานะความครบถ้วนของท่านนบีอัสลามุอะลัยกุมยารอซูลุลลอฮ์ฟะกอดอัดดันตันอามานะวะนะซอฮตันอุมมะวะญาฮะดะบิลลาฮิฮักกอจิฮาดีแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามกับท่านนบีที่กุบดของท่านนบีแล้วก็ยืนยันว่าท่านได้ทําอามานะของท่านที่อัลเลาะห์ได้ให้กับท่านเนี่ยครบถ้วนแล้วนบีชอบนะในการที่เราไปยืนต่อหน้ากุบดของท่านนบีแม้ว่านบีจะไม่ได้รับรู้เราบอกว่านบีจะรู้หรืออาจารย์พูดไปเนี่ยมีหะดีษบทนึงเนี่ยผมคุยกับครูอัสมันบ่อยนะเอาเรื่องเก่ามาเล่าทั้งนั้นเลยนะหะดีษบทนึงจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีส่งเสริมให้ซอฮาบะห์เนี่ยได้ศอลาวาตให้กับท่านเยอะๆเนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านก็ถามบอกว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าฉันจะศอลาวาตให้กับท่านในเมื่อท่านน่ะอยู่ในกุบดแล้วนะท่านได้เป็นผงธุลีไปละละลายไปละกันนั้นหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ร่างกายของเหล่าบรรดาอัมบิยะห์ทั้งหมดเลยนะที่ได้อัลลอฮ์ได้สร้างมาตั้งแต่ท่านนบีอาดัมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะท่านนบียูซุฟท่านนบียูนุสท่านนบียากุบเหล่าบรรดาอัมบิยะทั้งหลายเนี่ยให้แผ่นดินเนี่ยไม่กินกินและไม่กัดกินไม่ทำลายร่างกายของอัมบิยะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับนี่คือความเฉพาะเจาะจงและเป็นการบ่งบอกว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่นะเขาได้
ยืนยันกับท่านนบีดังเช่นไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักรท่านอุมัรเวลาสลามท่านนบีเนี่ยไม่ได้กล่าวเพียงแค่อัสสลามุอะลัยกุมยารอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านครบถ้วนแล้วนะนบีอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีอะไรติดค้างนะระหว่างเรากับท่านเนี่ยใครบอกนบีทำหน้าที่ไม่ครบนี่ไม่ได้นะหรือนักวิชาการบางคนบอกว่าสิ่งที่ขัดแย้งกับอะไรพี่น้องกับซุนนะของท่านนบีที่เราเรียกในบ้านเราว่าบิดอะห์เนี่ยนะการอุตริกรรมในศาสนาเนี่ยท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์พูดน่าสนใจนะท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่ามันซะอามะอันนะฟิซุนนะติอันนะดีนฟีบิดอะติฮะซะนะฟะกอซซะอามะอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอนะริซาลาตะแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าใครก็แล้วแต่ที่ยืนยันว่าในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมีบิดอะห์ฮะซะนะห์นะมีเรื่องที่ทำได้มีเรื่องที่สามารถที่จะกระทำได้มีเรื่องที่ยังไม่ครบถ้วนอะไรประมาณนี้อิหม่ามมาลิกพูดในทิ้งท้ายบอกว่าเขากำลังใส่ร้ายหรือกำลังโจมตีท่านนบีว่านบีนั้นทำหน้าที่ไม่ครบวันอิยาซุบิลลาห์อบูบักอุมัรยืนยันว่าฟะกอดอัดดัมตันอามานะท่านได้ทำหน้าที่ของท่านครบถ้วนแล้ววะนะซอฮตันอุมมะท่านได้มาชาอัลลอฮ์ได้เขาเรียกว่าสั่งเสียได้บอกกล่าวได้นาซีฮัตได้มีคำความรู้ได้ตักเตือนอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์แล้วด้วยวาจาฮะดะบิลลาฮิฮักกอจิฮาดีและท่านได้ทำหน้าที่ในการต่อสู้ในการรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ในการที่จะทำให้กาลีมาตุลลอฮิยาลอุญยาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทั้งชีวิตทั้งร่างกายทั้งทรัพย์สินของท่านนี่คือการยืนยันของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราจึงมีคนดีต้องดีในกุรอานนะพี่น้องก็ลองไปเปิดอ่านกันดูเห็นอะไรที่เราเรียกว่าความดีปฏิบัติได้หมดนั่นคือท่านนบีท่านกำลังเห็นท่านนบีปฏิบัติเพราะนบีเนี่ยถูกชื่นชมแบบนั้นนะครับอันใดก็แล้วแต่ที่ท่านได้อ่านผ่านในฮะดีษของท่านนบีนั่นก็เป็นวิถีของคนดีที่ต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแน่นอนพี่น้องจะมีท่านนบีคนเดียวไหมที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยและปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมาฮุลลอฮ์จึงได้บอกว่าอัลไลมุความรู้ที่เป็นสัจธรรมนี่พี่น้องความรู้ที่แท้จริงนะความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยกอลัลลอฮ์วะกอลรอซูลุวะกอลซอฮาบะตุอุลุมอิรฟานีท่านอิบนุกอยยิมบอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่าความรู้ที่เราเรียกว่าสัจธรรมที่แท้จริงสำหรับวิถีคนดีนี่พี่น้องต้องมาจากกอลัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์พูดวะกอลัรอซูลุและมาจากรอซูลพูดวะกอลัสซอฮาบะตุอุลุมอิรฟานีและมาจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเข้าใจกันไม่ได้เข้าใจกันเองไม่ได้หมายความว่านึกอยากจะเข้าใจก็เข้าใจนึกไม่อยากเข้าใจก็ไม่เข้าใจไม่ใช่ต้องเข้าใจด้วยต้องเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องต้องเรียกว่าเข้าใจว่าซอฮาบะห์เขาเข้าใจกันอย่างไรปฏิบัติกันแบบไหนท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่ามัลอิลมุนัสบุกะและเรียกว่าที่ไม่ใช่ความรู้นะแม้ว่าจะเป็นความรู้ที่ถูกต้องก็ตามนะแต่ไม่ใช่หน้าที่ของความรู้หรือไม่ใช่หน้าที่ของผู้รู้นะที่จะเอาความรู้นั้นไปอะไรพี่น้องไปโต้แย้งหรือเขาเรียกว่าเอาไปแบบมีลักษณะที่เหมือนกับมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นะครับในการที่จะตอบโต้คนที่ไม่รู้หรือคนที่เขาอาจจะยังคลุมเครืออยู่แต่เราจะเอานะพูดง่ายๆอันนี้ไม่ถูกต้องคือความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่าต้องมีห่วงเวลาของมันบางทีนี่พี่น้องเรานี่พยายามหยิบยกนะกำลังโมโหกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายอันนี้ผมหยิบยกเป็นเคสตัวอย่างนะบางทีเนี่ยสองฝ่ายทะเลาะกันอีกฝ่ายนึงบอกว่าเอากุรอานมาตัดสินเลยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เอาขึ้นมาเนี่ยมันถูกขู่กลมไปอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นความรู้กับวิถีที่ถูกต้องเนี่ยหรือหลักการที่ถูกต้องและเวลาที่ถูกต้องมันต้องมีของมันเหมือนกันไม่ใช่ใช้ทุกที่ใช้ทุกทางใช้แบบพร่ำเพรื่อจนกระทั่งบางครั้งเราจึงเห็นคนบางคนเห็นไหมพี่น้องในอดีตที่เราเห็นในสงครามหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเวลามุสลิมรบกันมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
หยิบอันกุรอานบอกเราไปตัดสินด้วยกุรอานเขากำลังอยู่ในสมรภูมิรบคุณมาตัดสินอะไรด้วยกุรอานแม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะเป็นมุสลิมด้วยกันก็ตามแต่ว่ามันจะทำให้อีกกลุ่มหนึ่งกลายเป็นผู้ปฏิเสธกุรอานโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้ไม่ใหญ่หมายความว่าใช้ทุกที่ทุกเขาเรียกว่าต้องให้เวลาที่ถูกต้องต้องให้ทำมิ่งของมันด้วยให้มันลงให้รอยให้ดีอะไรที่เขากำลังขัดแย้งกันอย่าเพิ่งเอาของที่มันคอขาดบาดตายเอาเข้าไปจนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งคือมุสลิมอีกคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมอันนี้เราต้องมีจังหวะจากคนด้วยนะครับท่านอิบนุกอยยิมจึงได้พูดตรงได้พูดเช่นเดียวกันบอกว่าอะไรครับได้พูดบอกว่านี่แหละคือความรู้ที่เราเรียกว่าความรู้ที่มีประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าใช้ในเรื่องที่กับคนที่เขาอาจจะคิดไม่ได้นะครับโดยที่เอาความรู้ที่มีประโยชน์ขัดแย้งกับคำพูดของคนคนหนึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องคือเอาคำพูดของท่านนบีเอาคำพูดของอัลลอฮ์แล้วไปขัดแย้งซึ่งกันและกันนี่นักวิชาการหรือท่านอิบนุกอยยิมบอกว่าอย่าทำแบบนี้เพราะว่าอัลลอฮ์และรอซูลต้องมาหนึ่งอยู่แล้วและความเข้าใจของซอฮาบะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของวิถีคนดีและวิถีของการที่เรานั้นผมยืนยันกับพี่น้องก่อนว่าความรู้นี่นะพี่น้องจะนำพาให้ท่านนั้นกลายเป็นบุคคลที่ดีได้นักวิชาการพูดในหลายหัวข้อเดียวกันหัวข้อที่หนึ่งบอกว่าคนวิถีที่ดีเนี่ยประการที่หนึ่งเขาจะต้องมีจิตใจที่สะอาดพี่น้องจิตใจของเรานี่นะไม่ต่างอะไรกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นั่นแหละจิตใจของเราต้องสะอาดต้องถูกซักฟอกจิตใจของเราต้องสะอาดสะอาดจากอะไรพี่น้องจากโรคแห่งหัวใจทั้งหลายโรคของหัวใจมีอะไรบ้างเช่นโรคแห่งการอิจฉาริษยาโรคแห่งการโอ้อวดโรคแห่งการที่จะให้คนอื่นได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เรานั้นได้พูดจาต่างๆนานามากมายหรือการทำอามันอิบาดะห์อันสวยงามเราก็อยากให้คนนู้นชื่นชมอยากจะให้คนนี้คนนู้นได้ยินได้เห็นเราเรียกว่าอัรยะอันนี้นักวิชาการบอกว่าอยากจะเป็นคนดีนะต้องห่างไกลจากโรคเหล่านี้ถ้าเรียกว่าโรคแห่งหัวใจนะครับประการที่สองนักวิชาการบอกว่าท่านจะต้องเป็นคนที่ใจบุญใจบุญสุนทานจะเป็นคนร่ำรวยคนจนคนอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นคนนี้ที่มีจิตใจที่ดีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาจจะบริจาคได้ไม่ได้แต่ก็ต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานมีจิตใจที่พร้อมจะเผื่อแผ่ให้อะไรที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้เล็กๆน้อยๆก็ช่วยเหลือท่านนบีพูดแม้กระทั่งนะครับการทำซอดาเกาะเนี่ยหลายคนบอกซอดาเกาะเนี่ยมันต้องมาจากเงินทองแต่ท่านนบีบอกว่าอะไรครับท่านนบีบอกว่าการกล่าวซิกรุลลอฮ์เนี่ยคือซอดาเกาะฝึกฝนให้เราเนี่ยรู้สึกว่าซอดาเกาะใกล้ตัวพี่น้องไม่ได้หมายความว่าท่านนบีนิยามหรืออิสลามนิยามว่าซอดาเกาะจะต้องเป็นเงินเท่านั้นนบีจะไม่พูดคำนี้คนกลุ่มหนึ่งเข้ามาหาท่านนบีบอกว่าคนรวยเนี่ยเขาเอาสตังค์เขาเอาผลบุญไปหมดแล้วเขาละหมาดเหมือนกับพวกเราละหมาดบทเขาเรียกว่าเขาถือศีลอดดังเช่นพวกเราถือศีลอดละหมาดกิยามุลเลนเหมือนกับพวกเราด้วยแต่เขายังมีโอกาสบริจาคทานท่านนบีจึงบอกกับเขาบอกกับคนจนเหล่านั้นคนที่อาจจะมีน้อยเนี่ยนะบอกกับเขาเหล่านั้นว่าอะไรฉันไม่เคยพูดกับท่านกันนั้นหรือว่าการกล่าวตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์คือซอดาเกาะการกล่าวอัลลอฮุอักบัรคือซอดาเกาะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือซอดาเกาะการสั่งใช้ให้คนทำดีคือซอดาเกาะการอยู่กับครอบครัวฉันสามีภรรยาเป็นซอดาเกาะด้วยเห็นไหมพี่น้องแสดงว่าคำว่าซอดาเกาะการที่เรามีพื้นฐานจิตใจแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแม้กระทั่งท่านนบีพูดบอกว่าการยิ้มให้กับพี่น้องมุสลิมคือซอดาเกาะการยิ้มนะพี่น้องซึ่งไม่ได้ใช้การลงทุนผมถามว่าการยิ้มมีพี่น้องคนรวยยิ้มไหมคนจนยิ้มไหมยิ้มกันได้ทุกคนพี่น้องแต่เรายิ้มทำหรือทำให้พี่น้องของเราเนี่ยดีใจพี่น้องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทำให้พี่น้องสบายใจท่านนบีเนี่ยบอกว่านั่นคือซอดาเกาะแล้วการที่เราจงมีพี่น้องของเราไปนะพี่น้องนะในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันมีความต้องการคือเขาเนี่ยอยากจะอาจจะทุกข์อยู่ไม่สบายใจอยู่อาจจะลำบากใจอยู่เราจุงมือเข้าไปและทำให้ปัญหาของเขาจบสิ้นนะพี่น้องเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสถานที่ที่เป็นข้าราชการอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องของเราเนี่ยสามารถที่จะปลดปล่อยได้สามารถที่จะรอดพ้นได้เนี่ยท่านนบีบอกว่าดีกว่าที่ท่านจะมานั่งอิติกาฟในมัสยิดของฉันและละหมาดกิยามุลเลในมัสยิดของฉันเดือนหนึ่งเต็มๆซะอีกเห็นไหมพี่น้องการปลดเปลื้องความทุกข์ยากให้กับพี่น้องมุสลิมนี่คือซอดาเกาะที่ใหญ่ที่สุด
ท่านนบีจึงอะไรครับขมวดปมเรื่องราวของความดีเนี่ยหลายเรื่องและก็หลายอย่างแม้กระทั่งพี่น้องแม้กระทั่งนะท่านนบีสอนเราเนี่ยแม้กระทั่งการที่เราให้อาหารกับสิ่งที่เราเรียกว่าสัตว์ที่มีเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานอะไรประมาณเนี้ยนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นไก่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นซะดอกอห์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือศาสนานี่สอนลึกซึ้งสอนถึงพื้นฐานของเรื่องราวของการเป็นคนดีที่แท้จริงก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับว่านี่คือประการที่2ที่ท่านจะต้องมีประการที่3นักวิชาการบอกว่าท่านจะต้องมีความยุติธรรมท่านจะต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมและรักความยุติธรรมด้วยนะคนดีเนี่ยต้องเป็นคนที่อาดิลเป็นคนที่มีความยุติธรรมแบบพื้นฐานพี่น้องพูดตรงไปตรงมาจริงใจน้ำใสใจจริงพี่น้องอย่าเป็นคนคดอีกอย่างนึงไปอีกอย่างนึงถ้าหากเป็นอีกแบบนึงนักวิชาเราเรียกกันในฮุกมของเราว่าไม่ว่าจะเป็นฟาจิดบ้างก็คือคนไม่ดีคนไม่งามหรือเป็นมูนาฟิกบ้างวันอิยาซุบิลลาห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงลักษณะของมูนาฟิกมากมายท่านนบีบอกว่า3ประการถ้าเกิดขึ้นแล้วเรียกว่ามูนาฟิก1พูดก็โกหกเห็นมั้ยพี่น้องได้รับคำมั่นสัญญาใดๆก็บิดพริ้วนะได้รับความไว้วางใจใดบิดพริ้วนะครับแล้วก็ไม่พยายามนำสิทธิมาคืนของผู้ที่เขาได้รับอามานะเอากามากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านต้องมีความเที่ยงธรรมแล้วก็มีฮิกมะห์ด้วยนะฮิกมะห์ก็คือเหมือนกับเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความใช้วิถีทางดังเช่นผมหยิบยกมาสักครู่ว่าใช้วิถีทางที่ดีกับเรื่องราวของการทำงานศาสนาด้วยประการต่อไปนักวิชาการบอกว่าท่านจะต้องเป็นคนสอดแสวงหาหรือใส่ใจกับเรื่องราวของวิชาการที่เขาเรียกว่าความรู้ที่ถูกต้องดังเช่นเราได้พูดไปเมื่อสักครู่ความรู้ที่ถูกต้องมาจากไหนพี่น้องระวังละหนึ่งอัลอิลมูความรู้ที่ถูกต้องกอลัลลอฮ์วะกอลารอซูลูนั่นก็คือการที่อัลลอฮ์ได้กล่าวการที่รอซูลได้พูดวะกอลัสซอฮาบะตุอุลุนอิรฟานีและนั่นก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะทั้งหลายที่เขาได้ปฏิบัติตามความรู้ที่ถูกต้องนั่นแหละพี่น้องต้องใส่ใจเรื่องนี้เราจะไม่สามารถเป็นคนดีได้นะพี่น้องถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้เราบอกว่าผมมีความรู้ด้านฟัรฎูอีนเรียนมาเยอะแล้วแต่นั่นก็ยังไม่พอนะที่จะพาตัวของท่านเนี่ยนะให้รอดพ้นได้แท้จริงเพราะมันมีอุปสรรคในดุนยานี้มากมายแล้วถามว่าฉันจะไปร่ำเรียนตอนไหนก็ช่วงเวลาที่ท่านได้กลับมาหลายๆคนผมเชื่อนะที่นั่งกันอยู่ในที่นี้หลายๆคนโต๊ะต่อไปจะไปเป็นโต๊ะครูไหมโต๊ะผมไม่เป็นนะมานั่งฟังอาจารย์เนี่ยมาเด็กไปเป็นโต๊ะครูนะไม่มีนะโต๊ะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นโต๊ะครูเผื่ออาจารย์วันไหนอาจารย์ยาฟัดไม่มาเดี๋ยวฉันขึ้นพูดแทนไม่มีนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนเพื่ออะไรพี่น้องเรียนเพื่อที่จะรู้เรียนเพื่อที่จะเข้าใจในศาสนาท่านนบีจึงบอกว่าอัลไลมูยะตาอัลละมูต้องไปทีละขั้นทีละตอนวัสซอบารูยะตาซอบบารูท่านเวลาจะเป็นคนอดทนเนี่ยต้องมีการฝึกฝนให้เป็นคนอดทนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับจึงบอกกับพวกเรานะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาว่าแน่นอนเราจะต้องใส่ใจกับเรื่องราวของวิชาความรู้และวิชาความรู้ที่ถูกต้องผมก็ได้พูดไปเมื่อสักครู่ประการต่อไปนะครับนั่นก็คือการที่เรานั้นให้ความสำคัญกับเวลาเวลานี่สำคัญมากพี่น้องเป็นห่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะลูกหลานของอาดัมทุกคนเนี่ยเท้าของเขาจะไม่ก้าวไปไหนเป็นอันขาดจนกว่าเขาจะถูกถาม4ประการบางหะดีษ5ประการหะดีษ4ประการเนี่ยท่านนบีนั้นได้บอกว่า1เขาจะถูกถามว่าเวลาในชีวิตของเขาได้ใช้ไปในทางใดหรือเวลาวัยรุ่นจบไปในทางไหนเวลาวัยรุ่นใช้ไปในทางใดช่วงเวลาหนุ่มๆสาวๆเนี่ยอยู่ทางไหนและเวลาทั้งหมดของชีวิตของเขาได้ใช้ไปแบบใดส่วนมากนะพี่น้องหมดไปแบบไหนนะครับทรัพย์สินได้มาอย่างไรใช้จ่ายไปอย่างไรความรู้ได้บอกกล่าวบ้างหรือไม่นี่คือสิ่งที่เป็นความเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะพี่น้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจกับห่วงเวลาแล้วเราได้เห็นนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแต่ละเรื่องเนี่ยวัลไลลีอิซาซะยาฉันขอสาบานกับเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมที่มืดมิดวันอัสรีขอสาบานกับเวลาอัสรีขอสาบานกับการเวลาวัดดูฮาอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับเวลาต่างๆคนดีเนี่ยถ้าไม่ให้ความสำคัญกับเวลาไม่ฉกฉวยเวลาหรือไม่สนใจกับเวลาต่างๆเขาไม่สามารถเป็นคนดีได้
คนดีที่แท้จริงเช่นเดียวกันสุดท้ายนะนักวิชาการบอกว่าคนดีเนี่ยพี่น้องจะต้องสนใจช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญช่วงเวลาที่มีโปรโมชั่นทั้งหลายต้องสนใจจบไปแล้วใช่ไหมรอมฎอนไลลาตุลกอดัรผ่านไปแล้วใช่ไหมข้ามยีดเจ็ดผ่านไปแล้วใช่ไหมสิบหกวันแรกเขาเรียกว่าการถือศีลอด6วันในเดือนชาวานผ่านไปแล้วใช่ไหมแล้วจะมีอะไรกับเราอีกล่ะต้องใส่ใจอะไรอีกเรามาเรียนศาสนาเดี๋ยวนี่อีก1เดือนจะเจอ10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์เป็นยังไงพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีอามันใดที่เราเรียกว่าอามันแห่งความดีที่จะดีที่สุดในดุนยานี้และก็ดีกว่าการญิฮาดฟีซะบิลิลลาห์เราบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีครับที่บอกว่ามามินอายามีไม่มีเวลาใดที่ดีที่สุดเนี่ยในดุนยานี้เนี่ยแม้กระทั่งญิฮาดกันนั้นหรือท่านนบีบอกใช่แม้กระทั่งญิฮาดฟีซะบิลิลลาห์ก็ไม่ดีเท่านอกจากชายคนหนึ่งที่เขาจะออกญิฮาดหรือว่าออกต่อสู้ในสมรภูมิรบและไม่มีชีวิตกลับมาเลยและก็ทรัพย์สินทั้งหมดก็หมดไปกับการญิฮาดด้วยถึงจะดีเท่ากับการทำคุณงามความดีใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้นคนดีทั้งหลายพี่น้องต้องรู้จักฉกฉวยต้องเป็นนักล่าพี่น้องนักล่าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปแกล้งใครนะคือเอาความรู้เอาความประเสริฐดังกล่าวให้เราเนี่ยเป็นเจ้าของให้ได้ขอดุอาให้เราให้ทำให้ได้ขอให้ฉันได้มีเรี่ยวมีแรงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีสอนอะไรซอฮาบะห์กล่าวอะไรนบีสอนซอฮาบะห์อย่างไรเราปฏิบัติแบบนั้นดังเช่นที่ปรากฏเยอะแยะไปหมดพี่น้องนี่คือคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจงจริงๆนะพี่น้องนะกับเรื่องราวของความดีเรื่องราวของสิ่งที่มันจะนำพาให้เรากลายเป็นคนที่มีวิถีที่ดีนำพาให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำพาให้เรานั้นเป็นคนที่มีอีหม่านที่ดีนำพาให้เรานั้นประสบความสำเร็จในดุนยานี้และเมื่อเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาพี่น้องเราอยู่ในความยากลำบากนบีก็จะได้ช่วยเหลือเราด้วยเพราะนบีจะไปรอพวกเราใครที่ขยันขันแข็งนี่นบีบอกแล้วนะท่านทั้งหลายนี่คือซอฮาบะของฉันอัครสาวกของฉันแต่ถ้าว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่เจอฉันจะไปรอพวกเขาทั้งหลายณบ่อน้ำอัลฮูดณบ่อน้ำอันเกาซัรจะไปรอเขาตรงนั้นแล้วเราก็จะได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำของท่านนบีนั่นแหละพี่น้องนั่นคือคนดีที่เรารอคอยและคนดีดังกล่าวและความสำเร็จมันอยู่กันตรงไหนเนี่ยคนดีเนี่ยความสำเร็จหลายคนบอกว่าความสำเร็จของฉันต้องลูกรับปริญญาความสำเร็จของฉันเนี่ยฉันต้องมีบ้านความสำเร็จของฉันต้องมีนั่นมีนี่มีนู่นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆแต่ความสำเร็จของผู้ศรัทธาอยู่ตรงไหนพี่น้องท่านอิหม่ามอะห์มัดจึงตอบให้กับเรานั่นก็คือเมื่อเท้าเข้าหนึ่งข้างหนึ่งข้างใดของเราไม่ว่าจะขวาจะซ้ายนะพี่น้องได้ก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์แล้วเราได้ยินเสียงเนี่ยคนให้สลามเราในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยที่บอกว่าซาลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมฟะนิอ์มะอุกบัดดาร์ได้ยินเสียงเรียกร้องบอกว่าซาลามุนความสันติจงประสบกับท่านทั้งหลายบีมาซอบัรตุมในสิ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นได้อดทนกันมาคนดีไม่อดทนเป็นคนดีไม่ได้ไม่อดทนในการทำอามันอิบาดะห์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่อดทนในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไม่อดทนต่อกฎกำหนดอันไม่ดีไม่งามที่ประสบกับเราแล้วก็ไม่อดทนต่อสิ่งที่เราจะต้องดำรงชีวิตในดุนยาเราไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้ได้ยินเสียงเรียกร้องมาจึงบอกกับซาลามุนความสันติจงประสบกับท่านบีมาซอบัรตุมในสิ่งที่ท่านได้อดทนมาชีวิตในดุนยานี้ฟานิอามาอุกบัตรนี่คือที่พำนักที่ถาวรของท่านทั้งหลายนั่นแหละพี่น้องสำเร็จกันตรงนั้นแหละสำเร็จกันที่ใจความนั้น สรุปว่ารับปริญญาก็ยังไม่สำเร็จนะเราเนี่ยปรารถนาแม้กระทั่งผมเป็นพ่อเองนะพี่น้องก็อยากจะเห็นลูกรับปริญญาเราก็เหมือนกับว่าเออประสบความสำเร็จนะลูกแต่งงานถ้ามีลูกสาวก็ได้ผู้ชายที่ดีได้คนตระกูลดีมีศาสนามีความร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปหรือหลายคนบอกว่าเออฉันจะได้อย่างนั้นฉันวาดฝันไว้อย่างนี้เขียนฝันไว้ข้างฝาแบบนี้แต่สิ่งที่สำคัญคือผู้ศรัทธานั้นเป้าหมายอยู่บนสวรรค์ของอัลเลาะห์นั่นก็คือเราได้เดินเข้าได้เป็นคนหนึ่งในเหล่าบรรดาชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสุดท้ายพี่น้องอยากจะให้คนดีทั้งหลายในที่นี้นะและกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่รับชมทุกที่เนี่ย
คนที่เราจะประสบได้แบบนี้นี่พี่น้องท่านนบีได้บอกลักษณะของบุคคลที่ดีว่าอัลกัยยิสุคนที่ฉลาดพี่น้องคนที่มีสติปัญญาฉลาดคิดนี่นะพี่น้องได้ถูกรวบรวมอย่างง่ายๆนะเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ได้เดี๋ยวนี้พี่น้องมานั่งมาชาอัลลอฮ์นะเราจะได้นำไปสู่การปฏิบัติอาจารย์อับบาสพูดอะไรครูอัสมันพูดอะไรก็จะได้นำไปสู่การปฏิบัติได้ท่านนบีบอกว่าอัลกัยยิสุคนฉลาดคิดพี่น้องไม่ใช่ฉลาดเลือกอย่างเดียวนะฉลาดคิดใช้สติปัญญาใช้หัวใจของตัวเองคิดให้ดีพี่น้องมันดานานัฟซะฮูคนที่สอบตัวเองไม่ได้หมายความว่าเอาใช้มือของเราเนี่ยชี้ชาวบ้านพี่น้องกลับมาชี้ตัวเราแบบนี้เออดานานัฟซะฮูเอวันนี้ฉันผิดพลาดกับใครบ้างตัวฉันผิดอะไรฉันไม่ได้ละหมาดเลยนะวันนี้เอฉันมันบกพร่องตรงไหนฉันไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เอฉันไปอยู่ตรงไหนอะไรพยายามพิเคราะห์พิจารณาให้ดีกลับมาคิดกับตัวเองพี่น้องมันดานานัฟซะฮูว่าอามิละลิมาบะดันเมาตีและปฏิบัติสิ่งที่จะเป็นประโยชน์หลังจากตายไปแล้วพี่น้องก็กลับไปไข้ควรดูเอที่คุยกันมาวันนี้มีอะไรเป็นประโยชน์กับฉันไหมและจะไปเป็นประโยชน์กับฉันหลังจากที่ฉันตายไปแล้วนี่พี่น้องคนวิธีคนดีต้องคิดอย่างนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้เราเป็นคนดีกันไม่ได้นะพี่น้องนะถ้าคิดแต่เรื่องคนอื่นเราก็หมกมุ่นเขาจะตั้งรัฐบาลกันเมื่อไหร่นะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนดีรัฐบาลแล้วนะทำไมไม่บริจาคช่วงนี้รัฐบาลยังไม่นิ่งนะเดี๋ยวรัฐบาลไม่ผูกชีวิตกับตัวเองกับรัฐบาลพี่น้องปล่อยเรื่องรัฐบาลเขาไปส้มจะไปหล่นตรงไหนอะไรกิ้งไปตรงไทยนั่นก็ปล่อยเขาไปไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเราเหมือนกันแต่ไม่ได้เกี่ยวทั้งชีวิตของเราพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวเรานั่นก็คือพิเคราะห์คิดพิจารณาให้ดีว่าฉันบกพร่องตรงไหนเป็นอย่างไรบ้างและปฏิบัติในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราหลังจากที่ตายไปแล้วพี่น้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคนที่เป็นญาติผมอายุ17ปีเองพี่น้องเสียชีวิตใครบอกว่าเรื่องความตายนี่เป็นเรื่องไกลตัวอาจารย์อย่ามาคุยอย่ามาขู่ฉันเลยฉันไม่กลัวง่ายๆหรอกฉันเป็นคนเข้มแข็งฉันไปตรวจมาแล้วโรคทั้งหลายนี่เบาหวานความดันไขมันนี่ไม่มีที่ฉันนี่มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์อีกนานก็จะตายอาจารย์เอ้ยนะไปฮัตได้อีก3รอบนะหลายคนบอกว่าไปฮัตได้อีกหลายรอบไม่ใช่พี่น้องเราต้องไม่ประมาทนะเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกพี่น้องสัปดาห์ที่แล้วอายุ17อายุ41ผมนี่50นะพี่น้องนะแต่คนเหล่านั้นนี่ไปก่อนผมอีก10ปีนะ41เนี่ยแสดงว่าผมเนี่ยยังอายุมากกว่าเขาตั้ง9ปีนะพี่น้องเห็นมั้ยแสดงว่ามันไม่ได้เลือกอายุนะไม่ได้เลือกว่าใครอายุเท่าไหร่ใครมีน้ำหนักเท่าไหร่หรือใครที่จะมีอะไรเท่าไหร่นั่นขึ้นอยู่กำหนดของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นวะอิซาจาอาจัลุฮุมลายัสตะคิรูนซาอะตะวะลายัสตะกอดิมูนเมื่ออาจันได้มาแล้วเนี่ยแม้ช่วงเวลาวินาทีเดียวจะให้ช้าจะให้เร็วก็เป็นไปไม่ได้มาลาอิกะตุลมุตเข้ามาตามเวลาของเขาพี่น้องเข้ามาตามเวลาของเขาแล้วไม่ได้เคาะประตูบ้านนะไม่ได้มาแบบคนปกติไม่ได้มาบอกว่าผมวันนี้จะขอละหมาดนี่เดินเข้าไปบอกอาจารย์อิสาผมขออนุญาตละหมาดในบ้านหน่อยนี่ต้องขออนุญาตแต่มาละอิกาตุลมุตนี่ไม่ได้ขออนุญาตเรานะพี่น้องขออนุญาตอาจารย์อิสาเก็บวิญญาณคนนี้หน่อยอาจารย์อิสาบอกว่ายังไม่อนุญาตกลับไปไม่ใช่พี่น้องไม่มีในระบบอิสลามไม่มีแบบนี้เขาดึงมีหน้าที่เอาวิญญาณเราออกนี่เขาดึงวิญญาณอย่างเดียวเขาทำตามหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเราเองนะพี่น้องดังเช่นที่ผมบอกว่าต้องคิดพิจารณาว่าอะไรเป็นประโยชน์กับเราทำแบบนั้นต่อไปท่านนบีบอกว่าลายิสุคนที่งูเขาบอกปัญญาคนที่ไม่ค่อยใช้สติปัญญาคิดว่ายังไงก็อินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์นะจะดีอินชาอัลลอฮ์นะจะดีคิดว่าอินชาอัลลอฮ์อย่างเดียวอะไรก็อินชาอัลลอฮ์ไว้ก่อนนะมาชาอัลลอฮ์ไว้ก่อนนะอินชาอัลลอฮ์ดีอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าวะลายิซุคนที่ไร้สติปัญญาคนที่คิดน้อยคนที่ไม่ค่อยใช้ความคิดหรือคนสติปัญญานะคนโง่น่ะแหละพี่น้องเป็นอย่างไรล่ะท่านนบีบอกวะลายิซุคนเหล่านี้นี่เป็นยังไงคนเหล่านี้ไม่ค่อยปฏิบัติอะไรวะตะมันนาอัลลอฮินอามานีหวังว่าน่าจะดีอินชาอัลลอฮ์น่าจะดีมันน่าจะดีไม่ได้พี่น้องถ้าเราไม่ปฏิบัติ
ราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาให้กับพี่น้องแบบคร่าวๆจริงๆนะจริงๆจะพูดเรื่องอื่นนะเรื่องหัวใจเรื่องความกลัวเรื่องความหวังเรื่องอะไรเพื่อให้เป็นจุดรากฐานของเรานะครับเดี๋ยวมาพูดกันแบบสรุปกันในช่วง2แล้วกันนะขอบคุณอัลเลาะห์มันเกิดขึ้นมุดอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซักัลลอฮุคอยรอนอาจารย์ยะฟัรครับกับสิ่งที่ทั้งอาจารย์อับบาสนะครับแล้วก็อาจารย์ยะฟัรได้กล่าวมานะครับก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องนะครับพี่น้องครับและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับจากนิยามของคนดีที่อาจารย์อับบาสได้พูดนะครับคนที่มีการอีมานมีศรัทธามีเตาฮีดแล้วเขาก็ปฏิบัติในเรื่องราวของคุณงามความดีในส่วนของอาจารย์ยาฟาดอาจารย์ยาฟาดก็เจาะลึกลงไปอีกพี่น้องครับในส่วนของการทำความดีนะคนหนึ่งพี่น้องครับจะเป็นคนดีนะครับได้เนี่ยเขาต้องมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติอย่างไรต้องทำความดีอย่างไรและแน่นอนพี่น้องครับตัวอย่างนะครับในการทำความดีและสิ่งที่ถูกสั่งใช้ให้เราได้ทำความดีแน่นอนต้องมาจากอะไรพี่น้องครับมาจากอัลกุรอานนะครับมาจากกะลามุลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากแบบฉบับมาจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเหมือนที่เราเคยเรียนรู้กันผมเชื่อพี่น้องฟังกันมาเยอะนะครับกับพูดถึงในส่วนของอามันของเราที่จะได้รับการตอบรับความดีงามต่างๆของเราที่จะได้รับการตอบรับหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเมื่อเราศรัทธาแล้วเราทำความดีแล้วเราอามันต้องอะไรพี่น้องครับประการแรกต้องบริสุทธิ์ใจนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความอิคลาสนะครับการงานต่างๆความดีต่างๆพี่น้องเราไม่ได้ทำไปเหมือนที่อาจารย์ฟัดบอกเราไม่ได้ทำไปเพื่อให้คนเขาชื่นชมนะเราไม่ได้ทำไปเพื่อที่จะให้คนเขากล่าวอ้างเราอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าความริยะความโอ้อวดแต่เราทำไปเพื่อการชื่นชมการตอบแทนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนครับอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับการตอบรับในความดีงามต่างๆที่เราได้ทำและเราจะถูกเรียกเป็นคนดีหลังจากที่เรานั้นตั้งใจมีความบริสุทธิ์ใจนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั่นคือการปฏิบัติตามแบบฉบับร่องรอยจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสิ่งใดที่ไม่ได้มีแบบฉบับพี่น้องนะสิ่งใดที่เหมือนที่อาจารย์ฟัดหยิบยกมาพี่น้องครับอุตริกรรมที่เขาว่ากันว่าเป็นบิดอะฮ์ฮะซะนะนะคำอธิบายของนักวิชาการชัดเจนพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เหมือนที่เรานั้นกำลังจะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่อย่างบกพร่องวะอียาซุบิลลาห์พี่น้องครับนี่คือเงื่อนไข2ประการหลักๆพี่น้องที่เราเคยฟังกันมาจากการให้ความรู้ของครูบาอาจารย์จากนักวิชาการต่างๆนะครับที่จะทำให้เรานั้นถูกตอบรับในความดีงามและเราจะเป็นคนดีและคนที่ดีคนที่ถูกตอบรับความดีงามแน่นอนครับบั้นปลายของเขาคือความสำเร็จนั่นบั้นปลายของเขาคือสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับพี่น้องครับเรายังมีเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวให้เวลาครูบาอาจารย์ของเรานะถ้าจะอับบาสนะอีกสัก10นาทีแล้วก็รวมถึงท่านอาจารย์ยะฟัดด้วยอีกสักคนละ10นาทีอินชาอัลเลาะห์เป็นการขมวดปมนะครับสุดท้ายของหัวข้อของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับอาจารย์อับบาสนะครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ก็จะขออนุญาตใช้เวลาอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่เกิน10นาทีนะครับจะพยายามไม่ให้เกิน10นาทีแล้วก็จะพยายามทำให้10นาทีนี้เป็น10นาทีที่คุ้มค่าที่สุดนะครับในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของหัวข้อวิถีคนดีหลังจากที่เราได้ทราบการไปบ้างแล้วนะครับอย่างคร่าวๆว่าการที่จะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางของคนดีเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตแบบคนดีนั้นเขาจะต้องวางตัวอย่างไรนะครับวางระบบการดำเนินชีวิตของเขาอย่างไรนะจะต้องเริ่มต้นด้วยกับอะไรพี่น้องก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วก็จะต้องเพิ่มระดับขั้นนะครับเป็นผู้ปฏิบัติตนอย่างไรเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอย่างไรพี่น้องก็ได้ทราบไปบ้างแล้วนะครับจากอาจารย์ยะฟัดนะครับทีนี้แน่นอนครับท่านพี่น้องมันย่อมมีผลที่ตามมาจากการที่ตัวของเราเองนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนหรือว่าครองตนให้อยู่ในกรอบแห่งความเป็นคนดีมันย่อมมีผลที่ตามมาอย่างแน่นอนนะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะกล่าวกับพี่น้องว่า
คนดีๆนะครับคนดีๆในยุคท้ายๆเนี่ยในช่วงอาคิริซามานเนี่ยฝันของเขานั้นจะมีความเป็นจริงอยู่บ้างในนั้นนะครับดังฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ารูยัรรอญุลรูยัรรอญุลศอลิหญุซอุนมิน46ญุซอันมินันนบูวะห์นะในช่วงเดียวท้ายนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฝันของคนดีนะครับฝันของคนที่เป็นคนดีๆเนี่ยมันจะมีความจริงอยู่บ้างนะมีความจริงอยู่เท่าไหร่ล่ะ46ส่วนนะครับจากเอาเราเข้าใจกันง่ายๆว่านะครับว่าความฝันของท่านของบรรดาอัมบียะนั้นที่ฝันน่ะเป็นวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความจริงทั้งหมดแต่ในขณะที่ในยุคท้ายฝันของคนที่เป็นคนซอและคนดีนั้นน่ะมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นความจริงอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นความจริงอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นก็เป็นการยืนยันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมานะครับที่เราจะพูดกันนั่นก็คือการที่เรานั้นเป็นคนดีหรือว่าใครคนหนึ่งนั้นเป็นคนดีที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรล่ะอัลเลาะห์ได้บอกว่าอินนะวะลียัลลอฮุลลซีนซะลัลกิตาบวะฮุวะยะตะวัลลัศอลิฮีนนะครับวะฮุวะยะตะวัลลัศอลิฮีนอายะห์ตรงนี้นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะเรียกว่าเป็นซอฮาบะห์ที่มีความเจนจัดในเรื่องของการตัฟซีรอายะห์อัลกุรอานจนถูกขนานนามว่าอะไรครับฮิบรุลอุมมะห์นะตัรจุมานอัลกุรอานเป็นผู้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้กับท่านในตอนที่ท่านยังเป็นเด็กนะครับในตอนที่ท่านเกิดมาใหม่เนี่ยอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมุตตะอวีดนะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นเป็นผู้ที่เข้าใจในศาสนาแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานท่านได้บอกว่าไงครับอินนะวะลียัลลอฮุลลซีนซะละกิตาบะฮุวะยะตะวัลลัศอลิฮีนท่านได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะตะวัลลาฮุมนะครับจะคุ้มครองคนที่เป็นคนดีคนซอละห์นั้นด้วยกับอะไรครับด้วยกับบินัสรีด้วยกับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลายะดุรรุฮุมอะดาวะตุนมันอาดาฮุมการเป็นศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทําอันตรายใดๆได้แต่หากว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ยึดมั่นอยู่กับวิถีชีวิตแห่งความเป็นคนดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคุ้มครองเขาแล้วคนที่เขาเป็นคนดีนั้นเขาก็จะถูกขนานนามว่าเป็นอะไรครับเป็นเอาลียาอุลลอฮ์เป็นผู้ที่อะไรผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักอัลลอฮ์อินเอาลียาอัลลอฮิลาคอมฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะห์ซะนูนจงรู้ไว้เถิดว่าคนที่เขาเป็นคนดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนนั้นลาคอมฟุนอะลัยฮิมมันจะไม่มีความกลัวใดๆเกิดขึ้นกับเขาไม่ต้องกลัวสิ่งที่มันจะยังไม่เกิดไม่ต้องไปเครียดกับสถานการณ์บ้านเมืองไม่ต้องไปกลัวกับสถานการณ์การเงินนะครับและขอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะห์ซะนูนแล้วเขาก็จะไม่เป็นผู้ที่จะต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาก็จะเชื่อมั่นนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัลมุกอดดิรเป็นผู้ที่กำหนดให้มาเกิดขึ้นกับเรานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่กำหนดให้มาเกิดขึ้นกับเราเขาก็จะมอบหมายแล้วก็ตะวักกันนะครับมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนเขานั้นไม่รู้สึกเสียใจใดๆนั่นเป็นหนึ่งในลักษณะของคนดีนะครับหรือที่เรียกว่าอัลซอลและนะครับนักวิชาการบอกว่าคนที่เป็นซอลและนั้นคือคนที่เป็นอะไรครับเอาลียาอุลลอฮ์วะลียุลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเขา
นะทรงรักเขาแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้การคุ้มครองกับเขาประการต่อมานะครับผลของการเป็นคนดีนะครับผลของการเป็นคนดีเป็นคนที่ซอลาห์เป็นคนซอลาห์เนี่ยความดีนั้นน่ะมันก็จะทำไมครับเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเขาความมีบารอกัตนั้นมันก็จะทำไมล่ะไปถึงกับบรรดาลูกๆของเขาฟะยะฮฟะซุฮุมุลลอฮุบิฮิฟซิวะซอลาฮิวาลิดิฮิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะคุ้มครองเขาปกป้องเขาด้วยกับความที่อะไรการที่พ่อแม่ของเขานั้นเป็นคนซอและเป็นคนดีและแน่นอนนะครับใครที่มีลูกที่ซอและนะก็ถือว่าเหมือนกับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ได้ซอดะกะฮ์ญาริยะห์ยังไงล่ะในขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่ในหลุมฝังศพลูกที่เป็นวะละดุนซอและยะดออูละฮูลูกที่ซอและก็จะขอดุอาให้เขานอนอยู่ในหลุมกุโบสก็ยังได้รับอะไรครับได้รับคุณงามความดีได้รับการตอบรับดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบุคคลซึ่งเป็นลูกที่ซอและที่เขาได้ตัรบียะห์ได้สั่งสอนได้สั่งเสียไว้นะครับให้เป็นคนดีเหมือนกับพ่อเขาก็จะได้รับความดีแม้กระทั่งเขาตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วนั่นก็เป็นเพียงหนึ่งในบรรดาอะไรครับซะมะรอตุศศอลาห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการที่เขานั้นเป็นคนดีแค่เพียงบางประการเท่านั้นนะครับมันอาจจะมันมีอยู่แน่นอนไม่ใช่อาจจะมันมีอยู่นะครับแต่เนื่องด้วยกับเวลาผมก็ต้องขออนุญาตนะครับกล่าวกับพี่น้องแค่บางประการแต่หวังว่าบางประการที่ได้กล่าวไปนั้นจะทำให้พี่น้องนั้นมีแรงขับเคลื่อนที่จะนำตัวเองนั้นไปสู่วิถีแห่งการดำเนินชีวิตแบบอะไรครับแบบคนดีคนซอเลยก็อินชาอัลเลาะห์นะครับโอกาสหน้าอาจจะได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกนะครับก็ต้องขอจบการขมวดปมอย่างที่ควอสมันไว้บอกไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับน่าจะไม่เกิน10นาทีใช่ไหมครับครับผมครับซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรอนอาจารย์อับบาสนะฮะมาชาอัลเลาะห์กับการทิ้งท้ายนะฮะของอาจารย์อับบาสนี่มาชาอัลลอฮ์ดีงามมากเลยนะฮะกับสิ่งที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะครับแรงผลักดันที่ทุกวันนี้เราจะรักษานะครับวิถีของการเป็นคนดีณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปครับสุดท้ายของอาจารย์ยาฟัดอรุณพิทักษ์นะครับในช่วงสุดท้ายอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายหรือว่าอยากจะเป็นการสรุปประเด็นของเรื่องราวของวิถีคนดีอย่างไรเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคนดีนี่พี่น้องหรือคนที่จะรักษาความดีได้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับต้องเมื่อเขาทำดีแล้วก็ตามนะและอยู่ในวิธีทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเขาเองก็ต้องรำลึกเสมอว่าไม่ว่าความสมบูรณ์ใดจะเกิดขึ้นไม่ว่าช่วงเวลาใดที่ได้ฉกฉวยไว้เป็นวิธีทางปฏิบัติของตัวเองไม่ว่าเขาจะทำดีสักมากสักเท่าใดให้พี่น้องรำลึกถึงว่าเราเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่ต้องคิดสม่ำเสมอว่าเราคือผู้ที่บกพร่องมิฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ได้สอนเราในขณะที่เรานั้นเสร็จสิ้นการละหมาดหลังจากที่เราละหมาดแล้วเนี่ยมาชาอัลเลาะห์คำแรกที่เรากล่าวหลังจากให้สลามข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยเรากล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์แปลว่าอะไรครับฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ทำไมเราไม่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ล่ะหลังจากที่เรานั้นได้ละหมาดเสร็จแล้วทำไมนบีไม่บัญญัติซุบฮานัลลอฮ์ล่ะหลังจากที่เราละหมาดเสร็จแล้วแต่ให้เรากล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์แสดงว่ามนุษย์อย่างเรานี่พี่น้องเป็นมนุษย์ผู้บกพร่องไม่ว่าเราจะพยายามทำดีสักเท่าไรพี่น้องณที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาเราก็คือมนุษย์ผู้บกพร่องนั่นเองเราจะได้ร้อยได้อย่างไรพี่น้องในการทำดีของเราเนี่ยเราจะได้ร้อยได้อย่างไรร้อยด้วยกับเรารู้จักตัวเราเองว่าเราคือมนุษย์ผู้บกพร่องและเราเองเนี่ยพร้อมที่จะเป็นคนที่ผิดเสมอนี่แหละคือคุณสมบัติของคนดีพี่น้องที่แท้จริง
หลายคนบอกว่าเนี่ยวันนี้นั่งฟังอาจารย์มาเนี่ยฉันจะเป็นคนดีนะพอทำความดีเราก็มาอวดกันเราก็มาแบบว่ามีความรู้สึกว่าฉันน่าจะสูงกว่าคนอื่นอีกคนหนึ่งเหมือนดังเช่นหะดีษบทหนึ่งที่นบีเล่าให้ฟังคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับบันิอิสราอินฆ่าคนมา99คนพี่น้องในบันิอิสราอินฆ่าคนมา99คนหาทางที่ตัวเองจะเตาบะไปถามนักอิบาดะคนที่ค่ำเค่งอยู่กับเรื่องของอิบาดะมีอิบาดะจำนวนมากอยู่กับอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาและเขาก็สารภาพผิดว่าผมฆ่าคนมา9คน99คนฉันมีโอกาสเตาบะไหมชายคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในซาวมาอ้างของตัวเองอยู่ในโบสถ์ของตัวเองอยู่ในอัครเขาเรียกว่าสถานที่อิบาดะของตัวเองก็ออกมาบอกว่าอย่างแกเนี่ยเอาหน้าอะไรไปเตาบะกับอัลลอฮ์ฆ่าคนมา99คนเนี่ยนะจะไปเตาบะกับอัลลอฮ์ได้ยังไงเห็นไหมเขาก็เลยครบเป็นคนที่100เห็นไหมพี่น้องแต่ว่าชายคนนั้นเนี่ยยังมองอยู่เสมอว่าฉันจะต้องมีทางออกชีวิตต้องมีทางออกนะหาคนคนหนึ่งที่พอที่จะมีความรู้ที่ไม่ใช่นักอิบาดะห์อย่างเดียวต้องเป็นคนมีความรู้ด้วยไปเจออาเลมคนหนึ่งเขาชี้ทวนบอกว่ามีอาเลมคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาก็ไปหาพี่น้องบอกกล่าวบอกว่าฉันเนี่ยฆ่าคนมา100คนนะขณะนี้100ศพเนี่ยฉันมีโอกาสเตาบะห์มั้ยคนอาเลมคนนั้นก็บอกทันทีบอกว่าแล้วมีอะไรกั้นประตูระหว่างการเตาบะห์ของท่านกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะท่านสามารถเตาบะได้นี่นบีเล่าให้ฟังนะหมายถึงคนที่มาก่อนหน้าพวกเราแต่ยุคเรานี่ต้องจ่ายดียะกันเละเลยนะพี่น้องคือต้องจ่ายค่าสินไหมค่าทดแทนเราอาจจะถูกฆ่าไปตั้งแต่คนแรกแล้วก็ได้เรื่องการกีซอสนี่ในยุคของท่านนบีแต่นี่นบีเล่าให้ฟังเรื่องของประตูเตาบะของอัลลอฮ์มีวันปิดมีอะไรมากั้นระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วคนอาเลมคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยท่านนะอย่าไปกลับไปอยู่แผ่นดินเดิมพื้นที่เดิมหมู่บ้านเดิมนะกลับไปอยู่หมู่บ้านใหม่ไปอยู่กับคนดีๆในหมู่บ้านใหม่และเคารพพักดีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับพวกเขาในแผ่นดินดีๆคนดีๆท่านจะได้เป็นคนดีที่ถาวรเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกกล่าวว่าอะไรพี่น้องบอกกล่าวว่าเราคือคนที่บกพร่องเสมอต้องรู้จักทำตนกับความดีความดีของเราที่เราทำนี่นะไม่ได้มีความสมบูรณ์พี่น้องเราถ่อมตนเสมอเราถ่อมตนในที่นี้ไม่ใช่ถ่อมตนแบบเป็นรูปเป็นภาพลักษณ์ภายนอกอ๋อฉันเป็นคนถ่อมตนตะวาดัวเพื่อให้คนได้ยกขึ้นไม่ใช่เราทำเพื่ออัลลอฮ์เราถ่อมตนมันตะวาดัวอาลิลละใครก็แล้วแต่ที่ถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอฟาอาฮูเดี๋ยวอัลลอฮ์ยกเขาเองไม่ต้องรอให้มนุษย์ยกพี่น้องหลายคนบอกว่านี่ฉันอุตส่าห์ทำตนทำตัวต่ำต้อยแกไม่สนใจไม่อันนั้นเราทำเพื่อมนุษย์แต่เราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นความดีทั้งหลายพี่น้องเราต้องทำดีด้วยความรู้สึกว่าเรามีข้อบกพร่องเรามีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมากวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นคนนี่นะเข้ารับอิสลามจำนวนมหาศาลซึ่งเราเองก็ไม่เคยเห็นในชีวิตของเราอะนะเราโต๊ะครูคนไหนมาพี่น้องไหนมาบอกกับผมหน่อยซิว่าโต๊ะครูคนเนี้ยมาชาอัลลอฮ์เอาคนอิสลามเข้าหนึ่งประเทศเหมือนนบีทำน่ะมีมั้ยในซูเราะห์อัลฟัตฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่านบีเนี่ยสามารถทำให้อาหรับทั้งหมดเนี่ยเป็นมุสลิมทั้งหมดเข้ารับอิสลามกันหมดเนี่ยใครจะสามารถเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ท่านนบีฟาซับบิฮ์วันที่สำเร็จนะต้องสรรเสริญอัลลอฮ์วัสตัฆฟิรขออภัยโทษต่อพระองค์แทนที่เราจะต้องกล่าวอัลลอฮุอักบัรมาชาอัลลอฮ์เยอะเหลือเกินนี่ผลงานนบีไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยวันที่ท่านนบีเนี่ยถ้าใครฟังประวัติศาสตร์นะวันที่ท่านนบีเปิดพิชิตเมืองมักกะพี่น้องนบีเข้ามักกะยังไงศีรษะของท่านเนี่ยติดกระโหนกอูฐเลยท่านไม่ได้เย่อหยิ่งจองหองว่าวันนี้กูกลับมาแล้วนะกูเอาคืนหมดนะใครทำกูไว้กูจำได้หมดไม่มีนบีให้อภัยทุกคนแล้วก็อยู่ในความถ่อมตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความยั่งยืนพี่น้องของความดีที่จะอยู่กับเราแต่ถ้าเราหวังแค่ดุนยาให้ใครชื่นชมเรามันจะได้แค่ดุนยาใครหวังเพียงแค่คำสรรเสริญของผู้คนได้แค่นั้นใครคิดว่าสิ่งที่ท่านทำสุดยอด
มันจะได้แค่นั้นแค่ความสุดยอดแต่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเราต้องถ่อมตนพี่น้องถ่อมตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและรู้ว่าความดีที่เราทำนั้นบกพร่องสม่ำเสมอไม่มีสิ่งใดในดุนยานี้สมบูรณ์ที่เราเรียกว่าพระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงมีสมญานามมีพระนามอันสวยงามว่าอัลกามิลพระผู้อภิบาลผู้ทรงสมบูรณ์แบบไม่มีข้อบกพร่องณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อไปสุดท้ายพี่น้องคนเรานี่นะท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยได้พูดถึงความดีเนี่ยคนดีเนี่ยพี่น้องอิบนุมัสอูดบอกว่าอินนัลมุมินะแท้จริงคนดีที่แท้จริงนี่นะพี่น้องอยากจะให้มองอย่างนี้นะเพื่อดำรงชีวิตได้นานๆนี่นะในดุนยานี้ประสบความสำเร็จด้วยนี่นะครับยะรอซูนูบะฮูกะอันนะฮูกออิดุนตะฮ์ตะจะบะลีแปลว่าอะไรพี่น้องมองเห็นความผิดของตัวเองนี่พี่น้องเท่าภูเขาคนดีนี่พี่น้องมองความผิดของตัวเองนี่เท่าภูเขาโดยที่อิบนุมัสอูดบอกว่าอย่าข้อฟูไอยากออะอะไลฮิละกัวว่าภูเขาดังกล่าวจะมาล้มทับเขาด้วยไม่ใช่เห็นแค่ความผิดโอ้โหความผิดฉันเยอะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรฉันชิลไม่ได้มองว่าความผิดดังกล่าวที่เป็นภูเขาเนี่ยจะล้มทับฉันด้วยท่านอิบนุมัสอูดก็บอกต่อไปว่าอินนันฟาจิรอส่วนคนชั่วที่แท้จริงอ่ะนะคือคนไม่ดีอ่ะพูดง่ายดีไม่สมบูรณ์แบบหรือดีแบบคือไม่ใช่คนดีที่แท้จริงพูดง่ายนะเป็นยังไงพี่น้องเขาจะมองความผิดของตัวเองเนี่ยนะครับกาอันนาซูบาบิยาก้ออาลาอัมฟีมองว่าเหมือนกับแมลงวันบินมาเกาะจมูกเขาแล้วก็ใช้มือปัดแบบนี้ฮากาซาวะฮากาซาดุนยานี้ความดีฉันเยอะเห็นไหมนี่คือความดีความเท็จที่แท้จริงและคนดีคนไม่ดีที่แท้จริงพี่น้องจะต้องมองอะไรที่มันลึกไปกว่านั้นแล้วมองดังเช่นซอฮาบะห์นี่เขาได้มองกันก็อยากจะฝากพี่น้องทุกคนในวันนี้นะอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างในการบรรยายในการพูดคุยนะครับก่อนทำดีแล้วนะเราก็ขออิสติกฟาร์ตอบะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอะไรเป็นความสมบูรณ์นี่เราให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความสมบูรณ์นั่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความบกพร่องมาจากตัวของผมแล้วก็มาจากการบรรยายการพูดคุยอารมณ์ความรู้สึกการที่เราจะยื่นเข้าหาวิชาการทั้งหลายนะครับก็อาจจะมีข้อบกพร่องนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ให้ท่านกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวแบบนี้ก็ขอสรรเสริญสะดุดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดีที่สุดเลยนะครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลิดัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากัลลอฮ์คอรันอาจารย์ยะฟัดนะครับก็สุดท้ายนะครับจากคณาจารย์ส่งของเรา2ท่านนะครับที่ขมวดปมมาไว้นะครับถึงสิ่งที่บุคคลที่เป็นคนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของจะอับบาสที่พูดถึงพี่น้องครับผลที่คนที่เป็นคนดีเนี่ยนะครับเขาจะได้รับแน่นอนพี่น้องครับคนที่เป็นคนดีเนี่ยนะครับบั้นปลายสุดท้ายนะครับที่เขาจะได้อย่างแน่นอนนั่นคือสวนสวรรค์แต่สิ่งที่จะเป็นไปในดุนยาและอยากจะให้สิ่งนี้เหมือนที่ผมบอกเหมือนที่อาจารย์อับบาสบอกนะครับให้สิ่งนี้เป็นพลังในการทำความดีของเรานะครับบุคคลที่เป็นคนดีเขาจะได้รับความรักหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนครับคนที่อัลลอฮฺรักพระองค์ก็จะทรงปกป้องพวกเขาเหล่านั้นและก็เหมือนที่อาจารย์ย่าฟัดบอกพี่น้องครับคนที่จะเป็นคนดีเนี่ยก็จะต้องรู้ต้องระวังในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความดีนั่นคือสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นความเลวทรามต่างๆต้องระวังตัวของเราแต่ไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่าคนดีจะไม่พลาดแต่คนดีถักพลาดแล้วเขารู้ว่าที่กลับของเขาคืออะไรอาจารย์ยะฟัดพูดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามลักษณะนี้พี่น้องครับผมก็นึกถึงซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับที่มักจะมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามในสิ่งที่คนซอฮาบะห์ท่านอีกเขาไม่ถามกันนะอาจารย์ท่านฮุซัยฟะห์อิบนุยะมานนะฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์คนอื่นถามเรื่องดีเรื่องสวรรค์นะครับทำอย่างไรนบีถึงจะได้สวรรค์แต่ท่านฮุซัยฟะห์อิบนุยะมานถามเรื่องนรกพี่น้องถามว่าคนชาวนรกเป็นยังไงทำอะไรตรงลงนรกนี่ก็เป็นสิ่งที่คนที่ดีนั้นพึงที่จะต้องรำลึกอยู่เสมอเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเรายังมีลมหายใจ
เรายังมีโอกาสนะครับเหมือนที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกพี่น้องครับจงตรวจสอบนะครับตัวของพวกเรากันเองนะครับก่อนที่เราจะถูกตรวจสอบถูกสอบสวนนะครับโดยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็วันนี้นะครับการบรรยายของเราจากคณาจารย์2ท่านนะครับท่านอาจารย์ยาฟัตอุลพิทักษ์แล้วก็อาจารย์อับบาสนะครับก็น่าจะประมาณนี้เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะฮะของการบรรยายของเราเดี๋ยวเราเปิดช่วงเวลาตรงนี้อาจารย์เป็น Q&A นะอัลฮัมดุลิลละห์ทั้ง2ท่านนะฮะอินชาอัลเลาะห์ให้กับพี่น้องได้ถามถ่ายกันอัลฮัมดุลิลละห์กับประเด็นต่างๆนะฮะพี่น้องท่านใดมีคำถามนะเดี๋ยวผมนำไมค์ไปให้นะเพื่อพี่น้องท่านอื่นจะได้รู้คำถามด้วยนะมีคำถามไหมฮะตอบใครตอบไปก็มีพี่น้องด้านหลังฝากคำถามมาคำถามหนึ่งนะอาจารย์ครับพี่น้องถามว่าในกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นคนดีการปฏิบัติง่ายๆนะที่จะทำให้เราเป็นคนดีครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ยาฟัตหรืออาจารย์อับบาสดีครับ อันนี้คำถามเป็นเหมือนพี่น้องขอคำแนะนำอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์บาสไหมฮะอินชาอัลลอฮ์อัสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขออนุญาตนะครับทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับถามว่าในกิจวัตรประจำวันของเราตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเราเข้านอนอีกครั้งหนึ่งในเวลาเย็นเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติอะไรง่ายๆที่จะทำให้เราเป็นคนดีได้บ้างครับก็คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ดีเป็นอย่างมากแล้วก็ผู้ถามเนี่ยมีความใส่ใจนะครับในการที่จะทำให้ตัวของเขาเองนั้นดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือระบอบของอันอิสลามจะเห็นได้ว่านะครับอิสลามนั้นเข้ามามีบทบาทนะตั้งแต่เขานั้นตื่นนอนขึ้นมาเลยตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยทำไมล่ะก็มีซุนนะห์ให้อ่านดุอาตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินนุชูร หนึ่งสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเขานั้นเป็นคนดีนั้นก็คือการที่เขาปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกไปอาบน้ำละหมาดนะครับอาบน้ำละหมาดนะรีบมาละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนฟัจร์ละหมาดฟัจร์นะครับละหมาดซุบฮีเนี่ยหลังจากละหมาดซุบฮีเขาก็ถ้ามีเวลานะครับเขาก็อาจจะอ่านกุรอานหรือว่าซิกรุลลอฮ์หรือไม่มีเวลาเขาอาจจะออกไปทำปฏิบัติหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาละหมาดนะครับเรียกได้ว่ารักษาวาญิบใน1วันสุนนะอะไรที่สามารถจะปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นดุอาต่างๆในหลังจากตื่นนอนการเข้าห้องน้ำนะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายสุนนะของท่านนบีที่เรียกว่าที่วางไว้ให้เขานั้นดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันในกิจวัตรประจำวันเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเขาสามารถปฏิบัติได้อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ปฏิบัติได้อย่างอะไรครับพยายามที่จะปฏิบัติเนี่ยก็แสดงว่าเขานั้นเป็นคนดีอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับยอดเยี่ยมแล้วเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าแม้กระทั่งตัวของผมเองเนี่ยอาจจะลืมหลงลืมนะครับสุนนะบางประการไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะบางทีสุนนะหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันน่ะอย่างเช่นอะไรบ้างที่เราอาจจะลืมไปนะครับการให้สลามการบางทีเจอกันก็เป็นไงไปไหนมานั่นก็ลืมแม้กระทั่งการเจอกับพี่น้องเนี่ยให้สลามกันเนี่ยก็เป็นสุนนะเรียกได้ว่าอะไรก็ตามที่พี่น้องปฏิบัติเนี่ยที่อยู่ในกรอบหรือระบอบของศาสนาเนี่ยที่มีตัวบทชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยถือว่าเขาคนนั้นเป็นคนดีแล้วนะครับก็หวังว่าคำถามเนี่ยหวังว่าคำตอบของผมเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้ฉุกคิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคำตอบที่ผมตอบนั้นอาจจะสมบูรณ์ 100% ตรงตามความต้องการของผู้ถามถ้ายังไม่ตรงตามความต้องการขออนุญาตถามอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ผู้ตอบผู้ที่2อาจจะเป็นผู้มุกัมมิลนะครับให้คำตอบที่สมบูรณ์ได้มากกว่าเดิมนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอาจารย์ฟัดมีเพิ่มเติมอะไรไหมฮะกับคำถามนี้มีคำถามอื่นไหมครับพี่น้องครับครับพี่น้องฝากไมค์คำถามหนึ่งนะก็คือว่า
ในพี่น้องเนี่ยกำลังจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะทีนี้ก็มีพี่น้องที่เคยไปมาแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าแซ่เนี่ยก็จะปลุกเร้าเนี่ยเชิญชวนให้ทำกุรบานอูดนะเวลาที่เราไปที่นู่นนะว่าเพราะว่าอยู่เมืองไทยเราไม่ได้ทำกุรบานที่เป็นอูดเลยอะไรเงี้ยนะพี่น้องก็เลยสงสัยว่าเวลาที่เราไปทำฮัจญ์เนี่ยเราก็เสียดำอยู่แล้วแล้วเวลาไปที่นู่นเราต้องทำกุรบานอีกไหมครับอาจารย์ครับอ่ะโอเคอาจารย์ฟาเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรื่องของเราเรียกบ้านเราเรียกว่ากุรบานนะกุรบานเนี่ยความหมายก็แปลว่าตะกอรุบอิลัลลอฮ์แปลว่าความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถือเป็นถ้าเป็นความหมายทางด้านภาษาที่บ้านเราไม่ได้เรียกกันนะสามารถทำได้ทั้งปีเลยกุรบานนี่นะแต่ศัพท์จริงๆของการเชือดที่เราเรียกว่าที่บ้านเราเรียกกุรบานตลอดเนี่ยเราใช้ชื่อว่าอุดฮิยะอุดฮิยะเนี่ยก็มาจากคำว่าอัยดุนอัดฮานั่นแหละเห็นไหมล่ะศัพท์มันจะคล้องกันเชือดอุดฮิยะแปลว่าเชือดในวันอีดใหญ่หรืออัยดุนอัดฮานั่นเองศัพท์เขาตัวเดียวกันคำว่าอุดฮิยะหรือดอฮาอยู่ดอฮีแปลว่าการเสียสละการเชือดสัตว์แบบเสียสละทรัพย์สินของท่านในการเชื่อเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีวันเวลาที่กำหนดถ้าเราเรียกว่าอุทยะนี่ก็จะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าวันอีดใหญ่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดการเชื่อถ้าเป็นบ้านเราเรียกกุรบานนะหรืออุทยะที่เราเข้าใจก็แล้วแต่เนี่ยนะสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปทำฮัจญ์สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปทำฮัจญ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีที่ฮัจญ์ได้ถูกบัญญัติมาในปีที่8ท่านนบีไม่ได้ไปเลยในปีที่8ปลายปีที่9เนี่ยท่านนบียังไม่ได้ไปท่านนบีมอบหมายให้อบูบักรไปทำฮัจญ์เป็นอามีรุนฮัจญ์ไปแทนนะแล้วท่านนบีไม่ได้ไปท่านนบีก็เชื่ออุดฮิยะก็คือเป็นการที่ท่านเนี่ยไม่ได้ไปฮัจญ์และท่านนบีก็บัญญัติให้กับคนที่มีความสามารถนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันวะจาดะมันกานะละฮูซาอะตันใครก็แล้วแต่ที่พอที่จะมีความสามารถและมีความกว้างขวางในทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยวะลัมยูดอฮีแต่ว่าเขาไม่ยอมเชิดกุรบานมีความสามารถนะซื้อ iPhone ได้ซื้อ iPad ได้ซื้ออะไรที่เป็นความสุขส่วนตัวได้แต่ว่าพอถึงกุรบานถึงช่วงเวลาทำอุดฮิยะแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำฮัจญ์ด้วยไม่เอาไม่เชื่อท่านนบีบอกฟาลาอยู่กอริบันนะมุสลลานะอย่ามาเข้าใกล้มุสลลาของเราแม้ว่าหะดีษบทนี้จะมีพี่น้องมีเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการพูดถึงความซอฮีหะความถูกต้องอะไรหรือความหมายที่อาจจะดูไม่ค่อยอาจจะขัดแย้งอะไรประมาณแต่ว่านักวิชาการหลายคนก็หยิบยกเป็นการส่งเสริมให้พวกเราทั้งหลายที่พอที่จะมีความสะดวกให้เชิดกุรบานหรือเชิดอุทยากันสำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์แต่คนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยพี่น้องเราเชื่อดำอยู่แล้วเราเรียกว่าดำนะทำไมอ่ะเพราะว่าการทำฮัจญ์ของเราเนี่ยส่วนมากเราจะทำฮัจญ์แบบตะมัดตัวตะมัดตัวคืออะไรพี่น้องคือการทำอุมเราะห์แล้วหลังจากนั้นก็จะทำฮัจญ์แสดงว่าช่วงเวลาที่เราไปถึงมักกะฮ์เนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาอีกยาวเลยกว่าจะถึงเวลาเขาเรียกว่าถึงเวลาวันที่8ของเดือนซุลฮิจญะฮ์นี่นะมันเป็นเวลาอีกยาวเลยพี่น้องเราก็ทำอุมเราะห์ก่อนแต่อุมเราะห์ของเราเนี่ยอยู่ในพิธีของฮัจญ์ที่เราจะทำด้วยเราเรียกว่าฮัจญ์ตะมัตตัวลักษณะของฮัจญ์ฮัจญ์นี่มี3อย่างพี่น้องหนึ่งฮัจญ์อิฟรอดอิฟรอดนี่ส่วนมากคนอาหรับจะทำนั่นแปลว่าอะไรพี่น้องเขาจะมาใกล้วันฮัจญ์เลยก็คือบางทีมาถึงมักกะฮ์ในวันที่7เขาครองอิหรอมเขาไปนู่นเลยไปอยู่มีนาเลยเราเรียกว่าเขาจะไม่ทำอุมเราะห์ก่อนทำฮัจญ์เขาไม่ปลดเอียรอมเลยพี่น้องเขาทำฮัจญ์แบบอิฟรอดฮัจญ์อีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่ากีรอนกีรอนนี่คล้ายเหมือนตะมัดตัวแต่ว่าเอาสัตว์ที่เชื้อนี่เชื้อดำเนี่ยเอามาด้วยตัวเองนั่นก็คือการทำฮัจญ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัจญ์อีกชนิดหนึ่งท่านนบีบอกว่าถ้าเกิดฉันมีชีวิตอยู่ในปีหน้าฉันจะทำฮัจญ์แบบตะมัดตัวเนี่ยนะนั่นก็คือการทำอุมเราะห์แล้วหลังจากนั้นก็ปลดเอียรอมออกใส่เสื้อปกติรอถึงวันที่8แล้วก็ทำฮัจญ์แล้วครองเอียรอมอีกครั้งหนึ่งเนียดครองเอียรอมอีกครั้งหนึ่งใส่ชุดขาวแล้วก็ออกไปที่มีนาวันที่8นั่นคือทำฮัจญ์แบบว่าตะมัดตัวตะมัดตัวก็คือสามารถที่จะผ่อนปลนกับตัวเองได้อยู่แบบปกติได้แล้วใช้วิธีการเชือดดำ
เชือดดำก็คือเป็นการเชือดให้กับอาลุนมักกะทั้งหลายให้คนยากคนจนทั้งหลายได้รับประทานกันในกลุ่มในสถานที่ดังกล่าวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งเสริมให้เราเชือดกุรบานนะพี่น้องหรือเชือดอุทยานะเราทำอะไรเราได้ทำฮัจญ์แบบตะมัตตัวและก็เชือดดำแล้วส่วนแสใดจะส่งเสริมให้ทำแบบว่าอูฐนะถ้าเชือดดำแบบอูฐก็น่าจะมีความเหมาะสมกว่านะผมว่าจะส่งเสริมให้พี่น้องเชือดดำรวมกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าดำก็สามารถที่จะเชือดได้เราก็ไปซื้อรอยีฮีอะไรนะที่เขามีอยู่ที่มักกะทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนหลายๆคนก็อาจจะไปเชือดด้วยตัวเองเช่นนะครับรวมกันหลายๆคนแล้วก็ไปเชือดอูฐรวมกันหลายๆคนแล้วไปเชือดวัวรวมกันหลายๆคนแล้วก็ไปเชือดดังเช่นคนเชือดอุทยะก็ดังเช่นนั้นนะครับส่วนการที่บอกว่าในเมื่อเราอุตส่าห์มาแล้วเชือดอูฐกันซะหน่อยผมก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้หะดีษบทไหนในการส่งเสริมนะแต่ว่าจะบอกว่าไม่เคยเชือดกันเลยมาเชือดอูฐซะหน่อยก็ไม่ได้มีความจำเป็นนะคนเราทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้เชือดอุทยะเลยทั้งชีวิตนะคือเป็นคนรับเนื้อนะพี่น้องเขาจะไปเชือดอุทยาตอนไหนอ่ะก็ไม่ได้บาปกับชีวิตของเขาแต่ประการใดเพราะฉะนั้นส่งเสริมใดๆก็ให้มันมีความสอดคล้องกับซุนนะห์ต่างๆเขาอาจจะมีหะดีษก็ได้นะผมเองไม่ทราบนะกับเรื่องนี้ว่าเอาเหตุผลใดมาส่งเสริมให้เชือดสำหรับคนที่คือแต่ละคนก็จะมีความเหมาะสมสอดคล้องแตกต่างกันออกไปนั่นก็คือว่าทำไมล่ะเราถึงเชือดอุทยาในช่วงเวลาที่เหล่าบรรดาฮุจญะฮ์ทั้งหลายเนี่ยเสร็จสิ้นช่วงเวลาที่อยู่ที่มีนาเพราะว่าช่วงเวลา3วันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นวันที่10วันที่11วันที่12วันที่13เนี่ยเหล่าบรรดาฮุจญะฮ์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาอยู่ณทุ่งอยู่ที่ทุ่งมีนาเนี่ยเขาจะเชือดดำกันเขาไม่ได้เชือดกุรบานพี่น้องเขาเชือดดำกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับคนที่ไม่ได้ไปดามัสให้เขานั้นได้เชือดอุดฮียะนบีก็วางให้มันเหมือนกันวันอะรอฟะห์ไม่ต้องถามอารอฟาใครนะผมให้พี่น้องเอาอารอฟาแบบซาอุดีนะพี่น้องนะเพราะอารอฟานี่น่าจะคือแม้กระทั่งนะพี่น้องเราขัดแย้งกันนะว่าเข้าบวชออกบวชวันไหนอะไรอย่างไรใครจะเข้าบวชแบบไหนดูเดือนกับใครแต่วันอารอฟานะกลุ่มที่ขัดแย้งนี่นะที่ว่าจะต้องปฏิบัติตามจุฬาอะไรประมาณนี้นะก็ยังถือว่ากลุ่มซุนนะห์เรานะก็ยังถือว่าวันอารอฟาต้องไปเอาจากซาอุดีเพราะต้องสอดคล้องพี่น้องฟังผมดีๆต้องสอดคล้องอิบาดะห์ด้วยกันเขาเนี่ยอยู่ที่ทุ่งอะรอฟาขอดุอาต่ออัลเลาะห์วันที่อัลเลาะห์ได้ลงมาณที่ทุ่งอะรอฟาเราในฐานะคนไม่ได้ไปทําฮัจญ์ถือศีลอดเราคนที่ไม่ได้ทําฮัจญ์ถือศีลอดเราคนที่ไม่ได้ทําฮัจญ์เชือดอุทยาสําหรับคนมีความสามารถก็แล้วเหล่าบรรดาฮุจญะฮ์หลังจากเสร็จสิ้นวันอะรอฟาเขาก็จะเชือดดํากันสอดคล้องกับอิบาดะห์เหมือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นคำตอบนะคงไม่มีใครสงสัยนะอาจารย์เขาดูเดือนบ้านเราดูเดือนนะเขาไม่เห็นไม่ตรงกับซาอุดีนะก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราเนี่ยดูซาอุดีอย่างเดียวว่าแกอะรอฟาวันไหนฉันบวชด้วยวันนั้นถ้าพี่น้องมาดูจะดูช่องไหนดูอันนัสทีวีนะพี่น้องนะขอโฆษณาอาจารย์อีซาน่าจะไม่ว่าอะไรนะดูอันนัสทีวีแล้ววันอะรอฟาก็มีรายการพิเศษด้วยอยากจะให้พี่น้องร่วมบริจาคอินชาอัลเลาะห์นะก็เอาเงินเนี่ยไปทำงานศาสนาพี่น้องอย่าไปมาติชินว่ากันเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะการทำงานศาสนาแล้วอินชาอัลเลาะห์นะก็หวังว่าอินชาอัลเลาะห์วันนึงเราก็จะได้รับโอกาสจากบ้านยูเต้ด้วยให้บ้านยูเต้ได้มีโอกาสไปออกรายการทีวีของเราด้วยเพื่อรณรงค์พี่น้องเชิญชวนจะได้สร้างอาคารเสร็จด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะในวันที่เหมาะสมอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวรับฟังจากอาจารย์อีซาอีกทีนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมสรุปง่ายๆนะก็คือว่าพี่น้องเสียดำนะแล้วก็เอาเงินที่จะทำกุรบานที่นู่นนะบริจาคให้อันนัส 2,000 นะและบันยูเต้ 3,000 นะ มีพี่น้องถามคำถามนะไปฝังคนตายมานะก็มีการถกเถียงกันในกูโบสนะมีพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าห้ามใส่รองเท้าเข้าไปในกูโบสนะตรงเนี้ยพี่น้องเลยอยากถามว่ามีหลักฐานเนี่ยและประการที่สองว่าเวลาที่เราใส่รองเท้าเข้าไปแล้วดินทรายที่มันติดรองเท้าเราออกมาจากกุโบสเนี่ยเราจะมีความผิดไหมครับตอบนิดเดียวนะเอาแบบสั้นๆนะเวลาของเราหมดเข้ามาละก็สรุปนะการใส่รองเท้าในกุโบสเข้าไปในกุโบสเป็นสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยเขาเรียกว่ามีทั้งสิ่งที่เป็นข้อห้ามแล้วก็ท่านนบี
ท่านเหล่าบรรดาซอฮาบะก็ได้ปฏิบัติแสดงว่าในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในกุบะแล้วใส่รองเท้าท่านนบีก็บอกกับชายคนนั้นบอกว่าคนที่ใส่รองเท้าเนี่ยคนที่ใส่รองเท้าดังกล่าวถอดรองเท้าออกด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสั่งห้ามของท่านนบีแล้วปรากฏว่าในบางรีวายะในบางหะดีษของท่านนบีได้พูดถึงเหล่าบรรดาชาวกุบะเนี่ยได้ยินเสียงของคนที่มาเยี่ยมกุบะก็คือเสียงรองเท้าเนี่ยก็แสดงว่าซอฮาบะบางคนก็ใส่รองเท้าบางท่านก็ถอดรองเท้าสรุปใจความทั้งหมดการใส่รองเท้าการถอดรองเท้าในเขาเรียกว่าในกุบะเนี่ยนะครับเป็นทั้งคำสั่งห้ามห้ามทำแล้วก็มีการปฏิบัติของซอฮาบะบางท่านนักวิชาการก็ขมวดปมว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นบาปนะเป็นเรื่องส่งเสริมให้กระทำท่านถอดอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าหากว่ากุบะของท่านเนี่ยปลอดภัยอ่ะนะไม่มีกระบงกระเบื้องอะไรเดินไปเนี่ยมีทางเรียบร้อยอ่ะถอดดีกว่าแต่ถ้าหากว่าใส่เข้าไปแล้วลืมถอดก็ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งกลับออกมาทั้งคนที่นั่นนะเดี๋ยวฉันก็มาถอดรองเท้าก่อนฉันแบกรองถือรองเท้าไว้ก่อนก็ไม่ถึงขั้นจะต้องทำแบบนั้นนะครับก็เอาตามความเหมาะสมแต่ให้รู้ว่าการถอดรองเท้าก็เป็นซุนนะการใส่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นบาปแต่ประการใดส่วนดินที่ติดมาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเชื่อดังเช่นศาสนิกอื่นที่บอกว่าเอาทรายออกมาจากวัดนะเดี๋ยวต้องเอาไปคืนวัดด้วยอะไรประมาณนี้จะมีคนตามมาเอาทรายคืนอะไรประมาณนี้เอาดินคืนอันนี้ไม่มีในหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ติดมาเนี่ยเราก็สมมุติเราไปกุบะนะเราใส่รองเท้าเราก็ไปล้างดังเช่นคนขุดเนี่ยผมเชื่อนะคนขุดหลุมเนี่ยนะเปื้อนกันเยอะแยะเลยใส่โต๊ะขาวเนี่ยเหมือนเปื้อนทั้งตัวพูดง่ายๆเวลาขุดหลุมฝังศพอ่ะนะก็ไม่มีสักคนนึงบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตากผ้าในกุบะด้วยก็ไม่ถึงขั้นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่พี่น้องไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นแต่ถามว่าการถอดรองเท้าเป็นสุนนะห์ไม่ใช่การใส่รองเท้าล่ะมีถือหรือว่าการถอดเนี่ยเป็นข้อห้ามชนิดที่ถึงขั้นบาปฮารามบาปใหญ่ไหมไม่ถึงขั้นนั้นเป็นสิ่งที่นบีนั้นส่งเสริมให้กระทำแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ประการใดนะครับก็ไม่ถึงขั้นบอกโอ้โหพวกใส่มีชาวนรกนะคนไม่ใส่เนี่ยคือชาวสวรรค์ดีๆนั่นเองอะไรประมาณนี้ไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่น้องนะเราให้เรารู้ว่านี่คือแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีเราก็ถ้าปฏิบัติได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ดีแต่ถามว่าซอฮาบะห์หลายท่านเคยใส่ไหมก็เคยใส่เราก็ดูเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูตามความเหมาะสมกุโบใดที่หญ้าไม่รกเขาดูแลดีมีพื้นที่ดีอ่ะพี่น้องถอดเข้าไปเลยกุโบใดที่ดูแล้วจะมีขวดกระทิงแดงบาดขาเราก็จะถอดให้ได้ไม่ได้ฉันเรียนมาแบบนี้อันนั้นก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่น้องนะเอาดูตามความเหมาะสมและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิสซอวาบนะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัฟฟัยด้วยนะครับครับผมอาจารย์มีข้อนึงเนี่ยก็คือเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องถามว่าไปเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไว้นะแล้วก็ถ้าเขามีนโยบายที่ค้านกับหลักการของอิสลามเนี่ยเราคนที่ไปเลือกเนี่ยจะบาปด้วยไหมครับยังไงดีฮะชาติฟัดมองทางนี้ไหมฮะจานตังนะฮะก็คือแน่นอนนะพรรคการเมืองมันก็เหมือนกับตัวแทนของเราแหละเราก็ไม่ได้หมายความว่าเลือกเขาแล้วก็คือมันก็เป็นระบบการเมืองการดำรงชีวิตที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมอ่ะเราเองก็เลือกเพราะนโยบายของการบริหารนะเราเลือกตามนั้นเราไม่ได้เลือกว่ามันค้านกับอิสลามแต่ถ้าหากว่ามันมีถ้าหลีกเลี่ยงได้มันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่ามันเลือกไว้แล้วไม่รู้จะทำไงเราก็ตอบ้าเอาถือว่าเราก็ทำด้วยความไม่รู้หรือด้วยสังคมกดดันในบ้านเนี่ยเขาส้มหล่นกันหมดเนี่ยนะฉันก็ไปส้มอื่นไม่ได้จะเป็นแอปเปิลก็ไม่ได้นะพี่น้องนะต้องเป็นส้มของเขาด้วยก็มันทำไงได้นะสถานการณ์เหมือนถูกบีบบังคับนี่นะมันก็อยู่ในแง่มุมของการถูกบีบบังคับไปนะครับพี่น้องก็ตอบว่ากับเนื้อกับตัวว่าไอ้สิ่งที่ฉันเลือกแกนี่นะเพราะนโยบายหน้าตาหล่อเหลาของแกนะฉันไม่ได้เลือกแกเพราะว่าแกนี่นะมีนโยบายเรื่องอะไรนะเพศอะไรนะเพศสภาพพวกแต่งงานเพศสภาพอะไรพวกนี้นโยบายเก็บเหล้าภาษีก้าวหน้าภาษีเหล้าก้าวหน้านโยบายดูดบุหรี่เสรีนโยบายฟรีเซ็กอะไรประมาณนี้
ฉันไม่ได้เลือกแกนโยบายนี้ฉันเลือกแกโอ้โหนี่แกนี่นะดูน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่มีความหวังที่ดีกับสังคมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะว่าส่วนการที่อัลเลาะห์จะเอาผิดเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเขาบอกมันก็หลายเรื่องนะแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศอิสลามไม่ได้อยู่ในประเทศที่เป็นมุสลิมเราไม่ได้มีพรรคอบูบักพรรคอุมัรพรรคอุสมานพรรคอาลีอะไรงี้นะเราไม่มีพรรคแบบนี้นะเรามีพรรคเนี่ยก้าวกระโดดก้าวไทยลงไทยไทยลงแผ่นดินอะไรงี้มันเอ้ยขอโทษ เดี๋ยวโดนจับนะไทยก้าวหน้าอะไรเงี้ยนะมันคือเราไม่ได้มีเราเป็นพรรคพวกนี้นะก็เป็นเราเรียกว่าพักผ่อนไปไม่รู้จะจบยังไงนะก็อย่างไรก็ตามใครเลือกแล้วนะก็เห็นมันเป็นเรื่องผิดใดๆก็สติฟัสเตาบัตไปว่าบอกกันล้อไปแล้วกันนะว่าฉันเลือกนี่นะฉันก็เลือกในสิ่งที่ถูกส่วนในสิ่งที่ผิดนี่นะมันก็เป็นเรื่องของแกนะเขาว่าฮาลาลของเขาฮารอมของเขาไม่เหมือนกันไงเราเนี่ยเรื่องเหล้าฮารอมเรื่องดอกเบี้ยฮารอมเรื่องหวยฮารอมเรื่องสุราฮารอมแต่ของเขานี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นของเขาฮาลาลฮาลาลฮาลาลมันฮาลาลกับฮารอมมันอยู่มันเขาเรียกว่ามันอยู่ไม่เหมือนกันนะเราก็ตอบ้าไปพี่น้องนะก็อย่าซากุมุลลอฮุคอยรอนนะทำดีแล้วพักผ่อนดีไหมอาจารย์ฟัดนะพักผ่อนดีกว่านะไม่นิยมไม่พักผ่อนนะเดี๋ยวจะเกิดว่าอาจารย์นิสาอยากจะเป็นผู้แทนนะอาจจะเสียสิทธิ์นะก็อันนี้ผมก็มีทั้งพักผ่อนแล้วก็มีที่ไอ้โนอะไรนั่นนะโนโหวตนะโนโหวตนะแต่ก็ผ่านมาแล้วนะพี่น้องนะทำดีแล้วนะว่ากันใหม่ก็นี่เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมจากอาจารย์ฟันละกันนะครับก็มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมเคยเรียนมานะครับก็กับเกี่ยวกับเรื่องของรัฐศาสตร์เรื่องของอะไรเงี้ยครับก็ผมเคยอ่านประเด็นนี้เหมือนกันนะครับนักวิชาการได้ให้คำแนะนำแบบนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่เราจะเรียกอะไรก็ตามแต่เหมือนที่อาจารย์ฟันบอกเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐอิสลามนะครับการเลือกตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยหรือว่าในครั้งต่อไปจะมีการเลือกตั้งสักกี่ครั้งก็ตามแต่ให้เราใช้รากฐานด้วยกับการชั่งน้ำหนักในผลประโยชน์ของศาสนามาก่อนนะครับผลประโยชน์ของศาสนามาก่อนหรือพอเลือกไปแล้วเหมือนที่บอกไปนะครับมีนโยบายที่อาจจะขัดกับหลักการอิสลามนะครับอุลามะก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าให้เราเนี่ยพยายามชี้แจงหรือตอบโต้นะครับในประเด็นเหล่านี้ด้วยมันอาจจะมีบางมุมที่ขัดและมีหลายมุมหรือบางมุมที่อาจจะเป็นประโยชน์กับศาสนาอันนี้ก็อยากให้เราได้ชั่งน้ำหนักนะครับโอเคครับนะครับน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับก็วันนี้นะครับยาซากุนุลลอฮ์คารอนนะครับทางเจ้าภาพด้วยนะครับท่านอาจารย์อีซายูเต้นะครับกับศูนย์อบรมนะครับจริยธรรมบ้านยูเต้นะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้มาร่วมมัจลิสนี้นะครับที่พูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาขอพระลอสพาตาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับขอลอสพาตาลาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาให้กับพี่น้องทุกท่านและพี่น้องที่ติดตามอยู่ทางบ้านด้วยนะครับทุกเพจเฟซบุ๊กเลยอย่าลืมนะครับติดตามอันนัสด้วยนะครับในทุกๆรายการทุกๆโปรแกรมของเรานะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์บ้านยูเต้ก็ยังมีโครงการสร้างอาคารอยู่อินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็สอบถามได้นะครับที่ท่านอาจารย์อีซาได้เลยวันนี้จากลากันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์